ก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ทุกคนได้ยินไหมครับลองส่งเสียงหน่อยนะครับโอเคพร้อมครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของ Locket Equation นะครับเราเรียนรู้ไปว่า ML นะครับ Payload Mass แล้วก็ Propellant Mass Structure Mass นะครับก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆนะครับที่อยู่ในการคำนวณเรื่องจรวดนะครับแล้วก็เวลาเราจะวาดภาพอะไรนะครับมีโจทย์ให้มาเนี่ยก็อย่าลืมวาดภาพเพราะว่าการสร้างภาพนะครับจะทำให้สิ่งที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยออกมาเป็นภาพแล้วมันจะประมวลผลได้ง่ายขึ้นนะครับเหมือนกับภาษาอังกฤษที่ว่า abstract ตรงนี้เนี่ยการเราใช้ตรงสัญลักษณ์พวกนี้มาช่วยมันจะทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราเรียนไปนะครับว่า initial mass นะครับเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการบวกกันนะครับของ mass ทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วก็ burn out ก็คือก็จะเป็นการที่เชื้อเพลิงเนี่ยใช้ไปจนหมดแล้วนะครับส่วนด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า mass ratio นะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับน้ำหนักของ initial กับ burn out mass นะครับแล้วเราก็มีการสร้าง simplify case ก่อนนะครับว่าเราเอาพื้นฐานเลยง่ายๆนะครับว่าการคำนวณ delta v นะครับหรือว่า delta u เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณหา velocity change นะครับของมิชชั่นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะต้องครับอ๋อขอโทษครับโอเคขออภัยบางทีผมก็ลืมนะครับแล้วก็มีอะไรก็บอกมาได้เลยผมก็ลืมอันนี้นะครับก็อันนี้เนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับ ML MP MS แล้วก็ Burn Out Initial นะครับแล้ว Mass Ratio แล้วก็ Simplify Case ตรงนี้เราก็จะคำนวณตัวที่ง่ายที่สุดนะครับที่เรียกว่าไม่มีอะไรแบบเป็นตัวที่ทำให้ Efficiency ของเราลดลงเลยนะครับเช่น Drag หรือ Gravity ครับเป็นไอเดียลของเราเลยนะครับแล้วเราก็คำนวณ MP นะครับจากเดลต้า U หรือ Delta V นะครับของมิชชั่นอันนี้ก็คือเป็นการคำนวณหา Propellant Mass นั่นเองนะเราเห็นว่าเดลต้า V ของมิชชั่นเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่า Propellant Mass ของเราจะเป็นเท่าไหร่เพราะจากสมการเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในตัว Delta U ตรงนี้นะครับงั้นเวลาเราคำนวณหา MP เนี่ย Delta U ในมิชชั่นเขาก็จะกำหนดมาให้นะครับในหนังสือต่างๆครับที่อยู่ในคอร์สซิลิบัสนะครับก็เราลองดาวน์โหลดมาอ่านดูก็ได้มันก็จะมีตารางอะไรต่างๆครับแล้วเราก็สามารถที่จะหยิบมาใช้คร่าวๆได้นะครับโอเคดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นการหานะครับในส่วนของ propellant mass นอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีตัวที่เรียกว่า mass ratio เรารู้ไปแล้วนะนอกจากเราเอา m initial เนี่ยส่วนด้วย m burn out เราอาจจะแยกเป็น ml บวกกับ ms นะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราควรที่จะรู้ไว้เดี๋ยวผมอาจจะให้เราลองทำสักดูตัวอย่างสักข้อนะครับแล้วก็อาจจะลองทดอาจจะมีการบ้านให้ทำนอกเหนือจากการบ้านปกติpayload นะครับ payload ก็จะเป็นตัวอัลฟานะครับก็จะมีความหมายครับเอาถ้าเราสังเกตดูนะ payload คำว่า payload เนี่ยก็จะเอาโหลดเนี่ยไว้ข้างบนนะครับเราหารด้วย initial ลบกับ ml นะถ้า structure ล่ะ structure ก็ต้องเอา structure อยู่ด้านบนนะครับหารด้วยอะไรล่ะคราวนี้เราจะเอาหารด้วย propellant บวก structure นะครับก็ไม่ต้องจำนะครับแค่ให้สังเกตดูนะครับแต่ถ้าเราจำไม่ได้จริงๆก็เปิดดูนะครับแล้วอันนี้ก็คือเอฟซีลอนนะเอฟซีลอนนอกเหนือจากสมการด้านนี้เราสามารถเทียบแปลงได้เพราะว่า m initial เนี่ยสามารถที่เป็น3ตัวที่ผมบอกนะโหลดบวกแมทโปรพาแลนต์บวกสตรัคเจอร์นะเราก็จะได้สมการตัวนี้ออกมานอกเหนือจากแมสเรโชแล้วเนี่ยถ้าเรารวมกันทั้งหมดเลยนะครับเราก็ได้ definition อันใหม่นะครับก็คือ1บวกอัลฟานะครับส่วนด้วยเอปซิลอนบวกด้วยอัลฟานะ
คนนี้แล้วเราก็เรียนไปถึงการแยกครับระบบของ power system นะแล้วก็ระบบของแทงค์ของเชื้อเพลิงนะครับเราสามารถที่มี TF นะครับ TF factor นะครับ tank factor ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าแทงค์ของเราเนี่ยมันมีค่าเหมือนกับเราบอกบรรจุได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นคล้ายๆตัวบอกนะครับอันนี้ก็ละเอียดขึ้นมานอกเหนือจากนั้นก็จะมี trust truster แยกเป็นระบบนะครับก็อาจจะมีระบบหลักระบบรองอันนี้ก็อาจจะเป็นระบบรองที่ใช้กระแสไฟฟ้านะครับเข้ามาช่วยไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงนะครับก็จะอยู่แยกเป็นส่วนอื่นๆอีกนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าพอเขาแยกเนี่ยก็จะบวก power บวกแทงค์บวก thruster นะครับแล้วก็มี burn out burn out ก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราจะเอา propane mass ออกไปนะแล้วก็ เราก็เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องจรวดต่างๆนะครับไททันจะค่อนข้างใหญ่สุดนะครับที่ตอนนั้นผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมคุยกับบางโปรเฟสเซอร์นะครับที่อเมริกาแล้วก็เขาเป็นอาจารย์ที่สอนครับที่สอนวิชานี่แหละนะแล้วก็อันเนื้อหาเนี้ยก็คือเราก็เรียนเหมือนกับที่ USC นะครับก็จะเรียนเรื่อง spacecraft propulsion นะครับเขาก็จะสอนทางด้านอิเล็กทริกอีกคอร์สหนึ่งครับซึ่งผมก็เปิดไว้สำหรับเทอมหน้านะก็ถามเขานะครับคุยกันเรื่องนู่นนี่นั่นก็เขาบอกว่าไอ้ไททันเนี่ยการสร้างไททันเนี่ยเหมือนกับเทคโนโลยีมันลอสไปนะครับก็ไม่รู้ลอสจริงป่ะนะครับก็แต่เขาก็ทำงานหลายที่นะครับทำงานทางภาคเอกชนด้วยทาง Lockheed Martin เขาเคยอยู่ทางด้านทำงานที่ Jet Propulsion Lab อะไรต่างๆนะครับก็นะแล้วก็เขาก็ย้ายนะครับระหว่างที่ผมเรียนเขาก็ย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่งนะที่หนึ่งแต่ผมก็ทำกับอีกโปรเฟสเซอร์หนึ่งนะครับโปรเฟสเซอร์หนึ่งก็จะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่เขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็นั้นก็จะมีโค้ด2โค้ดที่ผมต้องใช้2อันก็คือโค้ดจากของเขานะครับแล้วก็โค้ดจากแอดไวเซอร์ผมแล้วก็มารวมกันก็ต้องเขียนนะครับใช้ภาษา Fortran ไปนะก็ดังนั้นความจำเป็นของการใช้ภาษาเขียนภาษาโปรแกรมผมก็คิดว่าเราก็ควรฝึกไปถามว่าใช้เวลานานไหมนะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนว่า ให้ทุ่มเทเวลามากน้อยแค่ไหนก็เป็นการเรียนรู้ก็ได้นะครับภาษาคอมพิวเตอร์โอเคดังนั้นลักษณะของจรวดนะครับก็ที่บอกครับไททันจะค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้ครับใช้ของ SpaceX อย่างที่เราอาจจะรู้พอรู้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่า Space Shuttle เนี่ยเป็นโปรแกรมอันนึงเนี่ยที่ตั้งขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาก่อนที่เขาจะสร้างเนี่ยเขาจะมีพวกเนี้ยนะลอนช์สำหรับ Apollo แล้วพอเขาสร้าง Space Shuttle นะครับ Space Shuttle เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ติดด้านข้างนะแล้วก็ล่อนลงมาในฐานทัพหรือว่าสนามบินได้นะไอ้พวกนี้มันก็จะมีพวกโมดูลนะครับโมดูลที่แบบถ้าเอาคนไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับพาราชูทล่อนลงทะเลอะไรประมาณนี้นะแต่ตอนหลังเขาบอกเอ้ยเราต้องการที่จะเอากลับมา reusable ได้นะก็คือนำกลับมาใช้ได้เขาก็สร้าง Space Shuttle เนี่ยประมาณ6ลำนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ6ประมาณ6อันแล้วก็ระหว่างใช้งานเนี่ยระหว่างสร้างเนี่ยก็มีการก่อนที่จะสร้างเขาบอกอุ้ยอันนี้จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเลยนะเพราะสามารถ reusable ได้น่าจะได้ประมาณทริปหนึ่งประมาณ100ล้านเหรียญนะครับแต่ระหว่างที่สร้างเนี่ยก็เป็นไงครับอย่างที่เรารู้ๆกันก็มีดีเลย์บ้างมีนู่นมีนี่แล้วมีความปลอดภัยขึ้นมาอีกเพราะว่าต้องเอามนุษย์ขึ้นไปนะครับก็ทำให้โปรแกรมนี้เนี่ยover budget ครับค่อนข้างเยอะแล้วเวลา operating จริงๆเนี่ยค่อนข้างใช้งบประมาณสูงเพราะว่าการที่คุณจะล่อนลงในสนามบินเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณล่อนผิดไปองศาหนึ่งเนี่ยการที่
คุณจะกลับเข้ามาใช่ไหมดังนั้นเขาต้องมีสนามบินต่างๆรองรับทั่วโลกครับตามตำแหน่งต่างๆถ้าลงไม่ได้ที่อเมริกาเนี่ยเขาต้องไปลงที่อื่นนะเพราะบางทีมีเฮอริเคนเนี่ยพายุมาเนี่ยเราจะฝ่าเข้าไปก็อันตรายเขาก็ต้องรองรับอาจจะไปลงซาอุเนี่ยเขาก็มีพันธมิตรทางด้านนู้นหรือว่าจะไปลงแถวไหนเกาะกวมเนี่ยนะครับหรือว่าเกาะทางด้านออสเตรเลียนะเขาก็ต้องมีคนของเขาใช่ไหมครับดังนั้น operating system cost เนี่ยเป็นไงครับสูงมากนะเพราะว่าต้องพร้อมถ้าล่อนไม่ลงตรงนี้ก็ต้องมีคนคอย detect ว่าจะลงตรงไหนนะครับก็กลายเป็นว่าทริปหนึ่งที่ส่งขึ้นไปเนี่ยกลายเป็น 1,000 ล้านนะครับ10เท่าก็แต่เขาก็ใช้มาเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนก็อย่างที่เราเห็นก็จะมีระเบิดบ้างนะครับแล้วก็สูญเสียไปก็ประมาณ2ลำนะครับที่เหลือตอนนี้ก็เป็นพิพิธอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วครับแล้วระหว่างที่เขาเอากลับมาเนี่ยก็มาอยู่ตรงแถวๆ Space Exposition นะครับก็จะเป็นมิวเซียมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็จะมีพวก SR-71 นะครับ Exposition เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งเผื่อเราได้เห็นภาพสักทีนึงมันก็จะใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนนะครับก็มันจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เขาเคยจัดโอลิมปิกอยู่นะครับอันนี้โคลิเซียมน่าจะปี1980นะโคลิเซียมจัดโอลิมปิกแล้วก็จะเห็นว่ามีแคลิฟอร์เนียไซน์เซ็นเตอร์นะก็มีพิพิธภัณฑ์ทางด้านอวกาศอะไรต่างๆนะก็ตรงนี้เป็นโรสการ์เดนนะครับถามว่าบ้านเราก็มีใหญ่กว่านี้อีกนะเพราะตอนนั้นผมว่าใหญ่แล้วนะพอมาเจอที่เมืองไทยสร้างที่เชียงใหม่ไปอันนี้ก็แบบเล็กไปเลยนะเพราะงั้นบ้านเราก็ต้องไปเที่ยวที่นี่หรอกนะมาดูสวนที่เชียงใหม่นะนะโรสการ์เดนนี้แบบเล็กไปเลยก็จิ๋วเดียวส่วนไอ้มิวเซียมตรงนี้ก็มันจะตั้งนี่เป็นโรงเรียนนะแล้วก็ข้างในมันก็จะมีถ้าผมเดี๋ยววันหลังค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนะก็เป็นพิพิธภัณฑ์อวกาศอะไรพวกนี้แล้วก็เขาจะเอาไอ้ Space Shuttle นะตอนนี้มันไม่รูปอาจจะไม่อัปเดตละเขาจะมีเครื่องบิน SR-71 ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็มีไอ้ Space Shuttle ผมว่ามันต้องซ่อนนะมีเครื่องบินตรงนี้นะ Space Shuttle เพราะตอนที่ผมกำลังกลับมานี่เขากำลังขนมาตั้งไว้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตั้งไว้ตรงไหนโอเคนั่นก็เขาก็เอามาโชว์ตรงนี้แหละโอเคกลับมาครับดังนั้นเราลองมาดูต่อนะครับในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับ coordinating system เนี่ยในที่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราเรียนระบบแบบคาร์ติเชียนนะครับก็จะมีแบบโพลาร์นะครับหรือว่า spherical อะไรต่างๆนะการบอกตำแหน่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคาร์ติเชียนนะครับก็เป็น x y z นะครับแต่ว่าถ้าเป็น spherical เนี่ยเราก็เรียนมาแล้วว่าต้องมีค่า r นะครับก็คือจากจุด origin มาถึงตำแหน่งของรัศมีก็คือระยะทางนะครับตำแหน่งจุดอย่างนี้นะส่วนมุมที่ทำเนี่ยก็คือเราจะบอกเป็นเซต้านะครับแล้วก็มุมที่ทำกับแกน y นะก็จะเป็นอาจจะเป็นมุมฟีหรือต่างๆก็จะเป็นมุมต่างแบบนี้นะครับถ้าเป็น x y z เราก็เรียนตามคาร์ติเชียนปกติเคยมีคนบอกว่าไอ้ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งแหละแต่ว่าเป็นรัสเซียนะครับชาวรัสเซียถ้าเราไปถามทิศทางเนาะกับคนรัสเซียเนี่ยเขาจะบอกแตกต่างจากคนทั่วไปน
ะเขาจะบอกเป็นโคออร์ดิเนตเป็นแบบสเฟียริคอลนะก็แปลกดีนะถ้าเราเวลาถามทิศทางเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ขวามือตรงนี้นะแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะกี่ระยะทางเท่าไหร่เราก็บอกตามปกติแต่ของเขาไม่เขาบอกตรงไปทางทิศนี้นะทำมุมเท่าไหร่นี่ก็ไม่รู้จริงป่ะนะผมไม่เคยถามแต่ว่านี่เขาก็เล่าว่าก็เขาอาจจะเคยชินกับทางด้าน spherical นะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เคยได้ยินมาเราก็มาดูอีกอันนึงครับ geocentric สมมุติว่าตรงนี้เป็นโลกนะแล้วเราก็จะมีตำแหน่งครับเส้นศูนย์สูตรนะครับก็คือเส้นที่ลากครับตรงบริเวณกึ่งกลางของโลกครับขวางแนวขวางครับส่วนถ้าเป็นมุมนะครับมุมที่ทำจากเส้นขั้วโลกเหนือนะครับลงขั้วโลกใต้เนี่ยก็เรียกว่าแลติจูดนะครับแล้วก็ลองจิจูดก็จะมีตำแหน่งลาติจูดกับลองจิจูดนะถ้าผมจำไม่ผิดมันลาติจูดมันต้องขวางกับมุมตรงนี้นะก็ไม่เป็นไรก็มันจะมี2มุมแล้วกันนะอันนี้ข้อมูลก็รูปอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าลาติจูดผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ในแนวแกน x นะครับแล้วก็ลองจิจูดก็อยู่ในแกน y ก็ถ้าเรามาดูต่อครับก็จะมีคำที่เรียกว่า geocentric นะก็จะใช้โลกนะครับเป็นระบบนะครับถ้าเราจะบอกตำแหน่งวัตถุที่อยู่บนโลกเราใช้ geocentric นะครับแต่ว่าถ้าเราเคลื่อนที่ไปอยู่ในนอกโลกแหละตอนนี้เราอยู่อวกาศนะเราก็ต้องใช้ระบบตัวโคออร์ดิเนตที่ใหญ่กว่าก็คือเราใช้ heliocentric ก็คือจะเป็นดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้าเราเคลื่อนที่ออกจากระบบสุริยะจักรวาลแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ระบบที่ใหญ่กว่านั้นคือกาแล็กติกนะครับกาแล็กติกก็ไอ้กาแล็กซี่นะครับคราวนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยหา reference ต่างๆครับที่จุดศูนย์กลางอันนั้นค่อยว่ากันนะแต่เราส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ที่ geocentric กับ heliocentric นะครับเรามาดูคำว่า vernal equinox นะครับ vernal equinox เนี่ยคืออะไรนะในที่เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะอยู่คงที่นะครับตามที่เราเรียนมาแล้วก็มีการเคลื่อนที่ของโลกเนี่ยรอบดวงอาทิตย์นะครับดังนั้นการเคลื่อนที่วงโคจรของโลกเนี่ยรอบดวงอาทิตย์ก็จะเกิดฤดูกาลต่างๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับโลกจะทำมุมทิวนะทิวก็คือเอียงนะประมาณเท่าไหร่29องศาป่ะเดี๋ยวผมดูประมาณนั้นนะ20สักประมาณสัก20กว่าองศาถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีการเคลื่อนที่นะครับดังนั้นการที่โลกมันแกนมันเอียงนะครับในส่วนของขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้พอมันเอียงแล้วมันเคลื่อนที่นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเอาจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วเราลากเส้นนะครับจากดวงอาทิตย์ผ่านจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยออกมาในแกน y นะครับแล้วก็ในแกน x เนี่ยแล้วเราให้โลกเนี่ยเคลื่อนที่นะครับเป็นวงโคจรที่มีแนวขนานกับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือนอกจากฤดูกาลที่จะเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าช่วงที่มันเอียงลักษณะนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดฤดูกาลที่เป็นหน้าหนาวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเอียงออกจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วถ้ามันตรงข้ามกันก็คือมันหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ก็จะเกิดช่วงหน้าร้อนนะครับซัมเมอร์ส่วนเส้นนะครับที่ระหว่างที่มันเคลื่อนที่เนี่ยจะมีเส้นที่เรียกว่าเส้นศูนย์สูตรครับลากตัดกับเส้นตัวนี้เนี่ยอันนี้เราเรียกว่า vernal equinox นะครับก็จะเกิด2ตำแหน่งนะครับเกิดที่บริเวณตอนช่วงหน้าเขาเรียกว่าใบไม้ผลิใบไม้ร่วงนะ fall นะแล้วก็ช่วงใบไม้ผลินะก็จะเห็นว่าก็จะมี2อันนะครับแล้วก็มีการบอกชื่ออะไรต่างๆครับ
แล้วก็ตำแหน่งของตัวนี้เนี่ยนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้คงที่ครับมันก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปทุกๆปีครับประมาณ 0.014 องศาอันนี้ก็จะเป็นบทที่หนึ่งครับที่เลคเชอร์ที่ให้ไปพอมาบทที่สองครับเราลองมาดูนอกเหนือจาก Locked Equation ที่อยู่ในชีทแล้วนะครับเราสามารถที่จะเขียน U Equivalent เนี่ยอย่างที่ผมเคยเขียนให้ดูนะครับก็คือU Equivalent เนี่ยเท่ากับอะไรครับก็คือ Made Per Sec งั้นเราจะเห็นว่าสูตรนะครับถ้าเราเอา G เนี่ยค่า G ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเมตรเพอร์เซกกำลัง2คูณกับเซกก็คือ ISP ของเชื้อเพลิงของจรวดตรงนี้นะเราก็ได้เมตรเพอร์เซกเหมือนกันดังนั้นเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่า U equivalent ก็เท่ากับ ISP นะครับคูณกับ G 0ก็คือ 9.81 นะดังนั้นเราก็เห็นว่าเราก็สามารถที่จะทำตัวที่อยู่ในรูปของ mass ratio นะครับหรือว่า M 0ส่วน MF เนี่ยเราอาจจะกลับไปกลับมาก็ได้นะ M0 อาจจะเป็น M initial นะเราใส่เป็น MI ก็ได้นะแล้วถ้าเรากลับเศษเป็นส่วนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ property ของมันจะติดลบตรงนี้นะดังนั้นเราก็เช็คให้ดีนะครับว่าเราใช้ property ตัวไหนถ้าเราใช้ burn out ส่วนด้วย M initial เราก็ต้องติดลบตรงนี้นะครับโอเคแต่ว่าพอทำเครื่องหมายตัวนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่กลายเป็นติดลบนะเพราะว่า property ของในตัว natural log ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ลบคูณลบมาเป็นบวกไปแล้วเรามาดูบทที่2ครับบทที่2เรื่อง orbital mechanics นะครับแล้วก็การใช้ Hohmann transfer delta v นะครับ launch site นะครับแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับเราลองมาดูกันก่อนอื่นเราก็ลองมาดูนะครับว่า Space Mission นะครับดู Orbital Mechanics เนี่ยมันจะเริ่มจากอะไรนะครับเราก็มันมีเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะหอดูดาวที่อเมริกากริฟฟิธพาร์คโอเคกริฟฟิธพาร์คเซเวอออบเซอร์เวทอรี่นะครับออบเซอร์เวทอรี่โอเคที่ให้ดูนี่ที่ให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างเจ๋งนะเจ๋งนี่ว่านี่เราอาจจะเห็นในหนังหลายเรื่องนะนี่บุคคลที่สำคัญนะครับบุคคลที่สำคัญเราอาจจะเคยเห็นในหนังเรื่อง Transformer นะเขาจะมาถ่ายตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวได้ก็ค่อนข้างสวยครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าทางเข้าเนาะทางเข้าเนี่ยเขาจะมีคนอยู่4คนนะ4คนนี้นะเขาเรียกว่าไจแอนท์ไจแอนท์ในที่ก็คือเป็นบุคคลสำคัญครับเปรียบเทียบนะไม่ให้เขาเป็นก็คือมีใครบ้างนะครับก็จะมีนิโคลลัสโคเปนิคัสนะครับมีเซอร์ไอแซคนิวตันพวกนี้เนี่ยหลายคนหนึ่งอีกสองคนจำไม่ได้นะก็เขาจะเป็นบุคคลสำคัญนะอันนี้เดินเข้าไปไม่ได้ละเพราะรถ Google ถ้าใครเคยเห็นนะมันจะมีกล้องติดรอบๆนะเคยเห็นปะรถ Google นะมันวิ่งเข้ามาในนี้ใครเคยเห็นรถ Google ไหมอันนี้ก็เป็นดวงดาวข้างในด้วยวิวก็มีคนมาเดินขึ้นเขาด้วยนะก็จะอยู่ใกล้ๆกับฮอลลีวูดนะฮอลลีวูดแล้วก็เบเวอร์ลี่ฮิลส์นะนี่ก็ตอนช่วงที่นั้นก็ถ้าเขาเปิดเขาก็มีคนเข้ามาดูได้นะก็
เรียกว่า Griffith Observatory นะครับก็มองเมืองลอสแอนเจลิสก็เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่นะก็จะมี4คนนี้สำคัญนะครับที่เขาเชื่อชูว่าทุกอย่างที่เราสร้างมาเนี่ยก็มาจากคนเหล่านี้นะครับเรามาดูนิวตันก่อนเซอร์ไอแซคนิวตันก็จะเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับที่เขาคิดค้นเรื่องทางด้านกฎนะครับกฎทั้ง3ข้อที่เรารู้กันเขาบอกว่าถ้ามีวัตถุ2ก้อนเนี่ยนะครับจะเกิดแรงกระทำนะครับซึ่งกันและกันโดยที่แรงเนี่ยจะแบบพกผ่านนะครับกับระยะทางยกกำลัง2งั้นก็จะมีค่า g เนี่ยที่เป็น universal นะครับ gravitational constant ค่านี้เนี่ยความหมายมันคืออะไรล่ะความหมายมันคือว่าสมมุติว่าเขาลองทำการทดลองแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเขาทำเอาวัตถุนู่นนี่เนี่ยนะมามันจะเหลือเศษนะเศษแล้วก็มันทำไมมันทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าคุณจะเอาวัตถุเล็กใหญ่มาแล้วเขาทำการวัดนะเขาเลยบอกตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดบางอย่างขึ้นมาอันนี้เขาเลยตั้งเป็น universal gas universal gravitational constant นะครับงั้นเราเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราเอาวัตถุตัวที่1เป็นโลกนะเราให้เป็น m ตัวนี้1เป็นวัตถุอะไรก็ได้เป็นน้ำหนักเราก็ได้ตัวที่2เป็น me ก็คือโลกเรามีน้ำหนักนะครับงั้นเราก็แทนไปแล้วเราเอารัศมีนะจากจุดศูนย์กลางของโลกมาจนถึงผิวโลกนี่คือ re นะครับก็6378เหมือนกับรหัสที่ผมให้ไว ME ล่ะ ME น้ำหนักของโลกเรารู้ได้ไงนักวิทยาศาสตร์เขาก็คำนวณ นะแต่ก็คงไม่ใช่เป็นเป๊ะนะมันก็เรียกได้ว่ามันก็เขาหาค่าประมาณที่มันใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเขาก็ดูจากชั้นลาวาดูจากนู่นนี่นั่นแล้วก็คิดว่าส่วนประกอบเป็นเท่าไหร่นะเทคโนโลยีเขาก็ประมาณเอาก็จะได้ 5.974 นะคูณ10 24กิโลกรัมโอเคดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราสังเกตนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาค่า g เป็นค่าคงที่นะครับ6378เป็นค่าคงที่ me เป็นค่าคงที่นะเราเอามาทำการคูณหารกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับเราจะได้สิ่งที่เราเคยทำกันมาก็คือ ge เท่ากับ 9.81เมตรเพอร์เซกกำลังสองนี่ก็คือที่มาของมันนะว่าทำไมทุกครั้งเลยถ้าน้ำหนักบนโลกเนี่ยเราถึงใช้ GE นั้นก็มาจากตรงนี้โอเคนะครับส่วนต่อมานะครับเรามาดู gravitational potential นะ gravitational potential เนี่ยคืออะไรคล้ายๆกับพลังงานศักย์นั่นเองพลังงานศักย์ในที่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใช้ตัวเป็น UG นะครับก็คือเอาเท่ากับลบ g นะครับ m 0ส่วนด้วย r หรืออีกอย่างนึงเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของค่ามิวก็ได้นะค่ามิวที่เกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นค่ามิวเนี่ยแต่ละดวงดาวเนี่ยก็จะมีค่ามิวที่แตกต่างกันนะครับนี่ก็คือเราเอาตัว universalgravitational constant นะครับแล้วก็ central body mass เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยค่ามิวก็คือ gravitational parameter ก็คือค่ามิวเกิดจากอะไรก็คือค่า g universal เนี่ยคูณกับตัวนี้นั่นเองดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีโลกนะครับก็คือ earth มี mercury มี venus นะครับมีมามี jupiter เนี่ยเราอันนี้ค่าคงที่นะครับค่า g มันค่าคงที่แล้วค่าของตัว m เนี่ยก็คือแต่ละอันก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ละดวงดาวก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราก็สามารถที่จะหามิวของแต่ละตัวได้นะครับแต่ละดาวได้นะในที่นี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าค่าของจุดแต่ละตำแหน่งเนี่ยหรือเรียกว่า potential ตัว g ug เนี่ยนะมันจะมีการคำนวณครับค่อนข้างยาวเห็นป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลองนึกภาพดูว่าค่าของ potential ตัวนี้เนี่ยที่ตำแหน่งที่แตกต่างกันบนโลกเนี่ย
นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลักษณะของภูมิประเทศของแต่ละส่วนของโลกเนี่ยมันก็จะมีความสูงไม่เท่ากันมีพื้นดินครับก็ประกอบด้วยในส่วนของทรายหรือว่าค่าของความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันชั้นหินอาจจะเยอะนะคุณว่าลองนึกดูว่าเอ้ยชั้นหินกับแต่ละส่วนเนี่ยแมสมันก็ดิสทริบิวไม่เท่ากันละนะดังนั้นแมสที่มันดิสทริบิวของตำแหน่งบนโลกเนี่ยที่มันไม่เท่ากันมันก็ส่งผลต่อการคำนวณของเราครับดังนั้นก็มีการคำนวณนักวิทยาศาสตร์เขาก็คำนวณเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็เป็นสูตรอีกอันหนึ่งที่ให้เห็นว่ามันคำนวณมายังไงนะคุณก็เห็นว่าค่าต่างๆเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือลัติจูดลองดิจูดที่เขาต้องใส่ไว้ตรงนี้เขาก็พยายามหานะครับหาให้มันได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเขาก็บอกซัมเมชันของตัวพวกนี้นะมาแต่ละจุดนะเขาก็พยายามบอกว่าดิสทริบิวที่อยู่ในรูปฟังก์ชันตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่เราคงไม่ได้คำนวณนะครับเราคงไม่ได้คำนวณแล้วเราก็จะได้เซ็นเตอร์บอดี้นะครับของแต่ละตัวเนี่ยนะครับดวงดาวต่างๆก็จะกำหนดไว้ในตารางนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการคำนวณแต่ละตัวนะครับบนโลกเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับเราก็ใช้ค่ามิลที่โลกนะครับ 3.986 e ยกกำลัง5นะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเทียบที่โลกงั้นโลกเป็นตัวเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยก็ได้1นะถ้าเราเปรียบเทียบอันนี้เป็นตัวเปรียบเทียบนะตัวมิลเนี่ยก็คือมิลแต่ละที่อยู่แล้วนะครับแต่ละที่อยู่แล้วดังนั้นเราก็สามารถที่จะดูค่านะครับจากตารางนี้ได้J2 และ J2 ก็ยังเป็นตัวที่บอกครับใส่ค่าไปในนี้อันนี้เราก็ถ้าเราสนใจจะอ่านเราก็ลองอ่านดูนะอย่างที่ผมบอกค่าเซต้าและลัติจูดลองดิจูดนะใส่เข้าไปก็เป็นสมการที่เขาบอกว่าใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับอาจจะบนโลกนะบนโลกนะก็ใส่ค่าเข้าไปก็จะได้สูตรตรงนี้ดังนั้นถ้าเราจะคำนวณเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับคุณก็อย่าลืมว่าเราต้องดูโจทย์ให้ดีนะครับว่ามันอยู่บนโลกหรือว่ามันอยู่ในดาวพุธดาวศุกร์นะอันนี้ก็ให้ข้อสังเกตไว้นะอย่าลืมใช้ตารางตรงนี้แล้วกันนะลองเปิดตรงนี้นะเรามาดูต่อนะครับเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยมีแรงดึงดูดนะซึ่งเยอะมากนะครับเยอะมากถ้าเปรียบเทียบดูในภาพนี้จะเห็นว่าตัวหลุมตรงนี้เนี่ยก็คือลักษณะของแรงที่ดึงดูดนะครับบนโลกเนี่ยจะเยอะสุดเลยส่วนมาร์สนะมาร์สต้องเติม S แล้วก็มูนเดอะมูนนะดีมูนนะเพราะมีอันเดียวนะถ้าเรามีหลายอันเราก็ใช้อันอื่นไปเราเห็นว่า Space Station ที่เขาอยู่เนี่ยประมาณ200กิโลถึง400เนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยก็ทำไมเขาต้องไปอยู่ตรงนั้นก็แรงดึงดูดมันค่อนข้างน้อยนะครับน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปต่อเนี่ยไป geosynchronous นะครับหรือว่าไปดวงจันทร์เนี่ยก็ต้องมาเติมเชื้อเพลิงนี้ก่อนแวะเหมือนกับปั๊มนะปั๊มก่อนแวะพักแล้วก็เสร็จปุ๊บเติมนู่นเติมนี่นะแล้วก็ไปต่อก็มีการคิดว่าเอ้ยเราจะไปดวงจันทร์นะเราก็ไปตั้งฐานที่ดวงจันทร์นะปรากฏเป็นไงฮะเจอเอเลี่ยนป่ะเราก็ไม่รู้นะเจอจริงไม่จริงแต่มีหนังหลายเรื่องนะก็มีหนังอีกเรื่องนึงชื่อว่าอะไรนะเป็นนาซีที่อยู่บนหลังดวงจันทร์เนี่ยเนาะเป็นฐานทัพนะใครเคยได้ดูมั้งหนังเก่าแล้วมั้งแต่ว่าสนุกนะสนุกก็ไม่ได้เก่ามากนะก็ยังก็ลองไปดูกันเดี๋ยวสปอยหนังบิ๊กชื่ออะไรผมจำไม่ได้แต่ลองเซิร์ชคำว่านาซี on the back of the moon
Ion Sky นะครับ Ion Sky ก็ลองไปดูก็สนุกดีนะครับโอเคก็ในนี้เนี่ยเราเห็นว่าดวงจันทร์นะครับแทบจะไม่มีแรงดึงดูดเลยนั้นถ้าเราสามารถที่จะตั้งฐานตรงนี้ได้นะแล้วก็ใช้ดินใช้หินนะครับมาเป็นโต๊ะนะก็มีคอร์สวิชาหนึ่งก็เรียกว่าโลอะไรนะโลคอร์สสเปซวิชั่นคอร์สนั้นก็จะเป็นโปรเซอร์อีกคนหนึ่งที่เขาสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรสิ่งที่มันแพงนะสิ่งที่มันแพงเพราะมันสเปซมันแพงเนี่ยจริงๆแล้วมันแพงเพราะว่าอะไรเกิดจากการทดสอบนู่นนี่นั่นคุณต้องได้สเปซควอลิตี้ใช่ไหมคอนก็คือคอนปกติเนี่ยแต่คุณต้องเอาไปทดสอบเนี่ยทดสอบจนกลายเป็นคล้ายๆกับทองคำก้อนหนึ่งเลยนะคอนประมาณ30,000 เหรียญเนี่ยเท่ากับ300,000 บาทเนี่ยคอนก็คือคอนปกติเขาเอาไปสเปซเกรดเป็นไงไปทดสอบแชมเบอร์นู่นนี่นั่นจนกระทั่งแบบโอ้ยทดค่าทดสอบก็แพงแล้วใช่ป่ะแล้วเจอค่าแมนอาวอีกในการทดสอบกลายเป็นคอนปกตินี่กลายเป็นสเปซเกรดไปเลยก็คือจะใช่ให้โทษลินพันจากคอนปกติราคาไม่กี่ร้อยกลายเป็น300,000เงี้ยนะก็คือเขาพยายามให้เราคิดต่างนะให้เราคิดต่างนะครับก็โปรเซอร์เขาก็มีทำนะครับทำเกี่ยวกับทางด้านอะไรในส่วนของบริษัทของเขาก็มีอุปกรณ์บางตัวนะครับอุปกรณ์บางตัวบริษัทต่างๆนี่ที่เปิดไม่จำเป็นต้องแบบชิ้นส่วนอะไรเยอะนะถ้าเปิดชิ้นหนึ่งได้นี่ก็สบายนะครับเพราะว่ามีอย่างบริษัทบางอันที่ผมเห็นก็แก้หาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนดีๆสักอันนึงนะครับก็เรียกได้ว่าก็เราไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเหมือนกับตัวอะไรตัวประกอบนะเราขายแค่ตัวชิ้นส่วนเล็กๆที่หนึ่งนั่นก็เป็นไอเดียของเขาเขาก็ทำก็จะเห็นว่า Mars นะครับก็ครึ่งหนึ่งประมาณเท่ากับ Space Station แล้วก็ถ้าเราจะต้องการที่ออกจากนอกโลกเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับหรือผมบอกเนี่ยก็เคยบอกหลายทีแล้วในแลบนะครับว่าเราต้องใช้การเผาไหม้ครับการเผาไหม้ต้องมีคอมบัชชันนะครับคอมบัชชันอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะออกจากโลกเนี่ยโดยที่เราไม่มีการเผาไหม้นะครับเผาไหม้เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วก็ให้แรงมากสุดแล้วนะครับอย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเห็นว่าเอาน้ำมันมาเชื้อเพลิงมาเนี่ยแล้วเผาปุ๊บนะให้ทรัสต์มหาศาลนะครับ แต่ถ้าเราออกไปนอกโลกแล้วเนี่ยแรงดึงดูดไม่มีเราสามารถที่จะใช้พวกอิเล็กทริกอะไรต่างๆได้ครับแล้วลองมาดูนะครับถ้าในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ approximation นะถ้าเราจะออกนอกโลกนะครับเราต้องค่อยๆจับคู่ก่อนเราจับคู่เขาเรียกว่า two body approximation เราต้องจับคู่ไปทีละอันก่อนนะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเรามาดูกันก็อย่างเช่นที่ผมบอกนะครับเอาจรวดเนี่ยยิงสมมุติว่าเรามีจรวดอยู่เราจะยิงออกนอกโลกเราก็ต้องจับคู่แมสก่อนก็คือจรวดเรากับโลกนะพอถ้าเราออกมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะจับคู่คืออะไรก็คือโลกเอ้ยไม่ใช่ก็คือจรวดเรากับดวงอาทิตย์นะเราก็จะจับคู่ไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดเรามาดูคำว่า two body approximation มันหมายความว่ายังไงนะครับในที่นี้ก็คือจะเป็นวิธีการที่จำลองความง่ายที่สุดแล้วนะในการเคลื่อนที่นะครับนั่นก็คือเราจะบอกว่ามันจะมีวัตถุที่มีมวลที่ใหญ่กับมวลที่เล็กนะแล้วเราก็อันที่สองครับก็คือเราจะ assume ว่าทั้งสองอันนี้เป็น perfect sphere นะ uniform density เท่ากันนะถึงแม้ว่าจรวดของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่สเฟียร์ไม่ใช่ทรงกลมเราก็ assume ไปว่ามันทรงกลมนะเพื่อความง่ายนะอันที่3 gravitational attraction of any other body is very small นั่นก็คือแรงดึงดูด2ตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดแรงที่มากที่สุดแล้วนะเราถือว่า2ตัวนี้มันจะดึงดูดกันแรงตัวอื่น
อาจจะเป็นวัตถุอื่นที่ใกล้ๆเราถือว่าน้อยมากนะเราแอสซัวร์น้อยมากก็ยังเราแม้กระทั่งแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อโลกหรือแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อวัตถุเราก็มีแต่ว่าเราแอสซัวร์มันน้อยมากนะ very small ต่อมาอันที่4นะครับ other force acting other than the gravitational fields of the larger body acting on the small ก็คือไม่มีแรงดึงดูดกระทำกับวัตถุตัวนี้แล้วถึงแม้ว่าอย่างที่ผมบอกอาจจะมีพวก conducting force หรือว่าแรงของในสายไฟในระบบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถือว่าไม่มีนะครับก็คือจะมีแค่วัตถุ2อันง่ายๆนะครับถามว่ามันพอไหม assumption ค่อนข้างเยอะขนาดนี้ก็เพียงพอนะครับโอเค most cases นะครับเรามาดูในที่นี้ถ้าเราจะเคลื่อนที่จากบนโลกนะครับไปจูปิเตอร์ดาวพฤหัสเนี่ยเราก็จะใช้ two body approximation ยังไงครับในที่นี้เราก็จะใช้ระบบของเรานะระบบของเราก็คือเราจะใช้ space craft ของเรานะครับกับโลก sc ย่อมจาก space craft นะครับ ssc เนี่ยinterplanetary นะครับ host นั่นก็คือเราจะเอา spacecraft ของเราเนี่ยหลังจากที่ออกนอกโลกแล้วเนี่ยก็คืออยู่ในว่ามีโลกอันแรกยิงไปปุ๊บอันนี้ก็คืออันแรกวันที่สองเราออกมาอันนี้อันนี้ดวงอาทิตย์สามอันนี้เราใช้ดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางกับตัวจรวดเราจรวดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราอันนี้อ่านว่าอะไรภาษาฝรั่งเศสป่ะงงออก Rendezvous ไม่ใช่อ่านว่า Rendezvous นะครับในหนังนะในหนัง Rendezvous ออสเตรเลียนะโอเคอันนี้แสดงว่าเคยเรียนภาษารัสเซียป่ะดีมากดีมากไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสนะภาษารัสเซียนะครับขออภัยในที่ก็จะเป็นการเชื่อมต่อเหมือนกับมาชนกันพอดีนะอย่างการที่ตัวของวัตถุที่เคลื่อนที่นะเป็น spacecraft นะเข้ามาชนอาจจะเคลื่อนที่พร้อมกันแต่ว่าอันนี้เร็วกว่าแล้วก็มาประกบกันนะครับก็คือแรนเดวูตัวเนี้ยเราก็จะใช้หลังจากที่เราไปมากมากมีอะไรขึ้นมาเนี้ยปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์นะครับแล้วคราวนี้เนี้ยเราก็จะมาจูปิเตอร์เราเห็นว่าตอนแรกอันที่หนึ่งคือนี้อันที่สองเราใช้โฮมแมนทรานสเฟอร์และอันที่สามเราคือโคสรอบตัวจูปิเตอร์โอเคงั้นก็จะออกแบบลักษณะมิชชั่นลักษณะนี้นะครับก็คือค่อยๆจับคู่ไปต่อมานะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของแรงนะครับในที่นี้ radius เนี่ย radius ของสเฟียร์เนี่ยนะก็จะแปรผันนะครับกับตัวนี้ m planetary ส่วนด้วย m sun นะครับยกกำลัง2ส่วน5นะโอเคอันนี้ก็มี problem อันหนึ่งครับ consider body close to the earth's surface which gravity pull is bigger from the moon or from the sun เราก็อาจจะเปรียบเทียบนะครับลองคำนวณเปรียบเทียบก็ได้ว่าถ้าเราดูจากสูตรตัวนี้เนี่ยสูตรตัวนี้เนี่ย patch ก่อน the radius of the sphere of the influence suggests by the large mass
SR RS top radius of the sphere ก็ R อันนี้ก็ลองทำดูนะครับว่าถ้าเราอยู่บนโลกเปรียบเทียบแรงดึงดูดสัตว์อันไหนมันมีแรงดึงดูดที่มันเยอะกว่ากันนะเราก็ลองไปคิดดูนะถ้าเราจับคู่สองอันนี้อันไหนมันใหญ่กันแล้วอีกอันหนึ่งครับก็ calculate the radius of the Earth sphere of influence นะเราก็ใช้สมการนี้นะครับ RS นะครับเท่ากับ Rส่วนด้วย m planetary ส่วนด้วย m sun ถ้าเราบอก rs เท่ากับเท่าไหร่นะครับของโลก dl rs mอันนี้เราก็สามารถที่หาได้ไหมฮะน่าจะได้นะนั่นคือ R จากโลกไปถึงดวงอาทิตย์เป็นเท่าไหร่นะเราก็เปิดดูผมน่าจะมีตารางให้ระยะทางอาจจะอยู่ในเลคเชอร์อื่นแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆนะอันนี้ก็คือเรารู้ส่วน mass เมื่อกี้เราก็รู้นะ mass earth mass sun เราก็รู้งั้นเราก็สามารถที่จะหาได้ก็ลองไปกดเครื่องคิดเลขดูครับอีกอันนึงนะครับเคปเลอร์นักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งที่ชื่อเคปเลอร์ก็จะอยู่ที่กริฟฟิธพาร์คออบเซอร์เวทอรี่นะครับก็เคปเลอร์จะเป็น1ใน4บุคคลสำคัญนะเพราะว่าเราก็คิดค้นนะครับตั้งแต่ปี1700นะสิ่งที่เขาคิดค้นคือ3อันนี้นะครับ particle นะครับ trajectory in the gravitational field นะครับ of the center body conic section ก็อย่างที่เราเรียนกันมานะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุนะครับตัวลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นแบบ ellipse นะครับหรือวงรีพาราโบลานะครับแล้วก็อาจจะเป็นไฮเปอร์โบลานะเป็นโคนิกเซกชันแล้วก็ในส่วนของแล้วก็มีเซอร์คูล่าด้วยเซอร์คูล่าอีกอันนะอีกอันนึงอันที่สองคืออะไรคือลักษณะของตัวการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบวงรีหรืออีลิปส์ถ้าเราให้ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นอยู่ที่จุดโฟกัสแล้ววัตถุเราเคลื่อนที่รอบๆตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับคือความเร็วนะความเร็วที่เคลื่อนที่เนี่ยนี้จะช้าพอถึงนี้มันจะเร็วฟึบนะงั้นความเร็วที่อยู่ในช่วงนี้นะกับช่วงนี้มันจะเร็วกว่าช่วงที่อยู่รอบๆนอกนี่งั้นกฎอันที่สองเขาบอกว่าการเคลื่อนที่เวลาที่เท่ากันเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ที่มันว่าเราจับเวลา1นาทีปุ๊บเนี่ยคุณเห็นว่า1นาทีมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะได้พื้นที่เท่านี้นะก็คือ swept area เนี่ยนะจากการเคลื่อนที่จากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยถ้าคุณลากเส้นมาที่จุดกึ่งกลางของโฟกัสตรงนี้เนี่ยดวงอาทิตย์คุณจะได้พื้นที่ส่วน1นาทีเหมือนกันแต่ถ้าคุณวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันจะได้พื้นที่เท่ากันเหมือนกันแต่ลักษณะความเร็วมันจะเยอะกว่างั้นมันก็จะได้พื้นที่ในแนวอาร์คนะอาร์คส่วนโค้งเนี่ยที่เยอะกว่าแต่ว่าพื้นที่เท่ากันอันนี้ก็เป็นอันที่2นะครับ equal in equal time นะครับ equal area นะ
อันที่สามนะครับก็คือคาบของการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะคำนวณได้จากสูตรนี้ก็คือ t กำลัง2เท่ากับ2พายกำลัง2 a 3กำลัง3นะครับส่วนด้วยมิวนะครับดังนั้นการใช้งานของสูตรนี้จะใช้ไงเราก็ต้องกลับไปเรียนใน conic section นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ ellipse นะครับหรือว่าวงรีก็จะมีคำนะครับ a ก็คือ semi major axis นะครับก็คือจากจุดกึ่งกลางของวงรีนะโทษเรียกว่าครึ่งนึงดีกว่าครึ่งนึงของจุดนะครับจุดปลาย2อันนี้นะครับก็คือเรียกว่า a semi major axis นะครับแล้วก็ b นะครับคือความสูงนะความสูงก็คือ semi minorถ้าเราดูในภาพต่อมาเราจะเห็นชัดเจนขึ้นนั่นคือถ้าจุดนี้ apple apsis นะครับจุดปลายด้านที่ห่างจากจุดโฟกัสนะที่มากกว่าเราจำง่ายคือ opposite อะไรเงี้ยก็ได้นะ apple apsis นะครับแล้วส่วนอีกอันหนึ่งครับก็อยู่ที่ปลายที่ใกล้กับจุดโฟกัสมากกว่าเรียกว่า periapsis นะครับระยะจากจุด apple apsis กับระยะ periapsis เนี่ยก็คือ 2aถ้าเราหารครึ่งครับก็คือระยะที่เราเรียกว่า semi major axis นะส่วนเมื่อกี้มีอะไรมี b ใช่ไหม semi minor วัดจากตรงไหนนะวัดจากความสูงนะครับที่อยู่ในแนวนี้นะถึงแนวแกน x ตัวนี้ที่ตัดกับจุดโฟกัสนะจากจุดผ่านจุดปลายและจุดโฟกัสเราเรียกว่าsemi minor axis นะครับต่อมาระยะจากจุดนะครับจากจุดศูนย์กลางนะจนถึงจุดโฟกัสเรียกว่าจุด C นะมี A มี B มี C แล้วเหลืออะไรเหลือ P นะครับ P เนี่ยจะวัดตรงไหนนะ P จะวัดจากจุดโฟกัสลากลงมากระทบกับตรงเส้นขอบของวงรีนะครับอันนี้เรียกว่าระยะ P ถ้าเรามีวัตถุนะเป็นสีดำตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดระยะจากจุดโฟกัสถึงจุดวัตถุของเราเรียกว่าค่า r นะครับแล้วก็มี velocity ก็ v แล้วมุมที่กระทำครับคือเซต้าระยะของจุดโฟกัสจนถึงจุด apple apsis เราเรียกว่า ra นะครับแล้วก็ระยะจากจุดโฟกัสถึง periapsis นะครับก็คือ rp นะดังนั้นเราพอจะมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าค่าแต่ละตัวเนี่ยที่เราเอามาใช้เดี๋ยวเราจะต้องเอามาใช้จากตรงนี้นะอีกอันนึงก็คือจะมี 2P นะครับเท่ากับลาตาสเล็กตัมก็คือระยะตรงนี้ถึงตรงนี้นะ A นะครับ A คือ area ของวงรีก็คือ pi AB นั่นเองนะครับอีกอันนึงเรียกว่าไฮเปอร์โบลานะไฮเปอร์โบลิกออร์บิทนะครับไฮเปอร์โบลิกออร์บิทเนี่ยก็จะเป็นตัวนะครับคล้ายๆกับเราใช้แรงดึงดูดของดวงดาวนะครับที่ใหญ่ๆเนี่ยในการที่จะช่วยทำให้เราเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของเขานะเหมือนในหนังหลายอันที่ไปด้านหลังนะครับของดวงอาทิตย์ก็ได้ใช้ดวงอาทิตย์เป็นตัวเบี่ยงนะแรงดึงดูดของมันเนี่ยมันดึงดูดได้เยอะนะมันก็ดูดเราเข้ามาระหว่างที่ดูดเนี่ยก่อนที่มันจะคุณจะเคลื่อนที่ใกล้เข้าใกล้มันมากคุณก็เร่งออกไปนะเร่งออกไปก็เป็นการที่เปลี่ยนทิศทางนะเปลี่ยนทิศทางหรือจะไปดาวพฤหัสคุณก็สามารถที่จะใช้ gravity x assist นะครับในการที่จะช่วยทำให้เดลต้า v ของเราไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงมากเพราะคุณลองนึกภาพดูถ้าคุณจะย้อนไปตรงนี้เนี่ยมาจากตรงนี้แล้วคุณจะย้อนทิศทางคุณต้องเสียพลังงานเยอะมากนะครับในการที่จะชะลอแล้วก็กลับทิศนะแต่ถ้าคุณให้แรงดึงดูดเนี่ยเป็นตัวช่วยนะคุณก็ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการที่จะชะลอแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปอีกนะเหมือนกับ180องศาใกล้ๆเคียงนี้ก็จะเป็นการอีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนกับ ถ้าเรามาจากนอกโลกนะแล้วเราจะเข้าสู่วงโคจรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะใช้มาจากสเปซดีฟสเปซเงี้ยน
คุณก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันก็คือใช้วงโคจรอย่างนี้ก็ต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะครับว่าโจทย์เขาให้เป็นลักษณะออร์บิทแบบไหนนะก็จะมีการคำนวณคล้ายๆกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีระยะ A นะครับมีระยะ B ระยะ C นะครับแล้วก็มี P มีเซต้าจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราวัดเหมือนกันนะจะมี2ฟากนะก็ตัวเนี้ยแล้วก็จะเป็นซิมเมทรีครับนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้เราก็เลือกใช้แค่อันใดอันหนึ่งค่าของ RP RA เนี่ยนะครับถ้าเราใช้โลกเป็นตัวกำหนดนะสมมติว่าโลกเราเป็นตัวอยู่ที่จุดโฟกัสแล้วก็ใช้เพอริจีนะครับส่วน RA เนี่ยก็คือ apogee ถ้าเป็นเราใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลักนะครับเพอริฮีเรียนนะครับกับแอปเฮเรียนนะครับแล้วก็ถ้าใช้พระจันทร์นะครับหรือว่าเดอะมูนเนี่ยก็คือจะมีลูน่านะครับลูน่าก็เป็นพระจันทร์เพอร์ริลูนนะครับกับแอปลูนนะแล้วก็มีคำปกติที่เราใช้ก็คือเพอร์ริแอปซิสกับแอปโปแอปซิสนะค่าของเอฟซีลอนเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าเราจะอยู่ในเซอร์คูล่าแบบไหนการเคลื่อนที่แบบไหนถ้าเป็นเซอร์คูล่า e เอฟซิลอนเท่ากับ0นะแล้วก็พลังapsis ellipse นะครับ ellipse ก็จะได้น้อยกว่า1เท่ากับ1กับพาราโบลาแล้วก็มากกว่า1ก็คือไฮโปโบลาดังนั้นสมการตัวนี้นะครับ p ส่วนด้วย r นะครับเท่ากับ1บวกเอฟซิลอนคอสเซต้าตรงนี้จะเป็นสมการที่เราเช็คได้ถ้าเรารู้ค่าของ epsilon นะว่า epsilon มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราก็จะบอกได้ว่าลักษณะของการเคลื่อนที่เป็นแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นการรวมสูตรนะสูตรผมจำได้ว่ามันมีผิดตรงอันนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองค่อยๆดูไปแล้วนะผมลืมแก้เดี๋ยวนะครับโทษก็เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมใช้นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาอีกทีนึงนะผมคิดว่าแก้แล้วก็ใช้นี้ไปก่อนนะครับใช้นี้ก่อนเดี๋ยวผมหาอีกทีนึงว่าเคยแก้อ่ะถ้าเราต้องการหา RA นะครับเราก็สามารถโจทย์เขาก็ให้ค่ามาบางค่านะเราก็ต้องมาหาค่าอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรแล้วก็ไม่ต้องจำเราต้องแต่รู้ว่าเปิดที่ไหนโอเคมีคำถามไหมระหว่างตรงนี้เนาะผมไปเร็วไหมครับเร็วเกินไหมแต่พยายามอธิบายให้ชัดเจนถ้าตรงไหนติดขัดนะครับหรือว่าอยากให้ผมอธิบายแทรกขึ้นมาได้เลยเนาะโอเคนะครับดังนั้นเราเห็นว่าค่าของการหานะเราก็สามารถที่หาค่าอื่นๆนะครับได้จากสมการตัวนี้ต่อมาเราลองมาดูนะครับ kinetic energy นะครับแล้วก็ potential energy ก็จะเป็นตัวที่บอกเหมือนกันนะครับว่าพลังงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือ kinetic บวก potential นะครับ kinetic บวก potential เนี่ยมันจะเป็นค่าคงที่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสูญหายได้นะแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปอาจจะเป็นเคนติกมากกว่าหรือโพเทนเชียลมากกว่าซึ่งเราก็เห็นว่าค่าเคนติกเนี่ยก็จะเป็น mv กำลัง2ส่วน2นะก็คือมี velocity อยู่ส่วนถ้าเป็นโพเทนเชียลนะก็จะเป็นค่าของลักษณะของg นะครับคูณกับ m นะครับ m เล็ก m ใหญ่แล้วก็ส่วนด้วย rในที่นี้เนี่ยถ้า e เนี่ยน้อยกว่า0นั่นก็คือมันจะอยู่ในรูปของ elliptical orbit ครับถ้า e เท่ากับ0นั่นก็คือ parabolic orbit นะแล้วก็ถ้า e มากกว่า0เนี่ยก็จะเป็น hyperbolic orbit นะอันนี้ก็ดูได้จากสมการของ energy ครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงคืออะไรสมมุติว่าเราสามารถที่จะหาค่า velocity ที่จุดปลายตรงนี้
เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาคำนวณหาอะไรเยอะแยะเลยเราสามารถที่จะใช้ตัว angular momentum เนี่ย vector เนี่ยในการช่วยนะครับเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาในเรื่องไดนามิกนั่นก็คือถ้าเรามี circular ตัวนี้เรารู้ velocityเรารู้ v1เรารู้ v1 นะคำนวณมาได้นะแล้วโจทย์ต้องการหา v2 เท่าไหร่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งค่อยๆคำนวณอะไรมากไปเราสามารถที่จะหาจาก angular momentum ได้เลยนะก็คืออันนี้ก็คืออะไร r a ใช่ไหม rp rp คือระยะอันนี้ก็คือ R maximum แล้วก็ก่อนที่เราจะคำนวณได้เราก็ต้องหาระยะของลักษณะของออร์บิทของเราให้ได้ก่อนอยู่แล้วงั้นเราต้องรู้ค่า RA RP ครับงั้น2ค่านี้เป็นค่าที่เรารู้งั้นถ้าเราต้องการหา V2 นะครับเราก็แค่ย้ายข้างสมการเข้าไป V1เรารู้อยู่แล้วครับแล้ว R เราก็รู้ส่วนด้วย R แล้วเราก็รู้ค่าออกมาโดยใช้ angular momentum นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีการหาในส่วนของคาบนะครับแล้วก็ epsilon กำลัง2อื่นๆจากสมการ textbook อื่นๆนะครับนอกเหนือจากนั้นอันนี้ก็เพิ่มเติมเราก็จะใช้อันนี้เป็นหลักก็ได้พอนี้มันก็เท่ากับอันนี้เหมือนกันแล้วเราก็ใช้อันนี้ได้งั้นถ้าคุณต้องการหาคาบนะครับคาบก็คืออะไรก็คือเวลาที่ใช้นะครับในการเคลื่อนที่1รอบนะก็อย่างที่บอกนี้สมมติคุณมีวัตถุอยู่นี่คุณต้องการที่จะเคลื่อนที่รอบหนึ่งอันนี้ก็คือคาบเท่ากับเท่าไหร่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะมาตรงนี้ล่ะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้อันนี้ก็ต้องเป็น t ส่วน2โอเคไหมฮะนะเพราะเราถ้าเราคาบเนี่ยคือเรากลับมาที่เดิมแต่ถ้าเราต้องการมาอยู่นี้เราก็ต้อง t ส่วน2แค่ครึ่งรอบดังนั้นถ้าเราแทนสมการนะครับ total energy เนี่ย E0 เนี่ยเท่ากับ kinetic energy บวก potential energy นะครับแล้วเราก็เอา m หารนะครับเราก็จะได้ v^2 ส่วน 2ครับลบครับ mu ส่วนด้วย r ในที่นี้ถ้าเราต้องการหา v นะครับในที่นี้เราก็สามารถที่จะย้ายข้างนะโดยเราบอกตัวนี้เท่ากับตัวนี้เห็นไหมลบ mu ส่วนโดย 2a เราก็จะได้เท่ากับ v กำลัง2ส่วน2ลบด้วย mu ส่วนโดย 5คราวนี้เนี่ยเราก็แก้สมการออกมาหาค่าอะไรครับหาค่า v เราก็ได้สมการนี้นะอันนี้ก็คือv นะที่เราหาเนี่ยก็มาจาก total energy นั่นเองนะครับงั้นเราลองสามารถที่จะมาดู problem อันแรกก่อนอันนี้ลองไปคำนวณดูนะไม่น่ายาก calculate the circular velocity นะ v circular นะ v ห้อย
circular ตรงนี้แล้วก็ period นะ period บางทีเราใช้ p บางทีใช้เราใช้ t ก็ได้นะอันนี้ใช้ p of the space of a spacecraft around a center body centrifugal force เท่ากับ gravitational force นะงั้นในที่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาคำนวณ v circular ได้นะแต่เดี๋ยวผมติดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าเรารู้ v circular เท่ากับสมการเท่าไหร่เราค่อยกลับมาหามันน่าจะง่ายกว่า นะครับนี่ก็ให้หาว่าที่ความสูง200 nautical milesnautical miles เท่ากับเท่าไหร่เราก็ลองไปเปิดดูนะเพื่อที่จะหาเป็นกิโลเมตรก็ได้ครับว่าความเร็วที่ถ้าเราจะให้ดาวเทียมของเราเนี่ยเคลื่อนที่ในวงโคจรวงกลมตรงนี้เนี่ยโดยระยะความสูงจากผิวโลกที่200 nautical miles เนี่ยเราต้องใช้ velocity ที่เท่าไหร่นะครับถึงจะทำให้ มันเคลื่อนที่ไปลักษณะ circular ได้ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับมานะกลับมาหาแล้วก็ escape velocity เท่าไหร่ครับแล้วก็ค่าอื่นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีนะเรามาดูนะครับโลกเนี่ยก็หลายคนบอกว่าเป็นทรงกลมนะจริงๆก็อาจจะเป็นไม่กลมสักทีเดียวนะก็จะเป็นป้านๆนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นว่าแฟกเตอร์มันที่เราบอกกลมนะแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะจุดศูนย์กลางจนถึงผิวโลก63บางทีก็7 6378หรือ6380นะก็เรียกว่าค่าเฉลี่ยแล้วกันเอาบางจุดของโลกเนี่ยก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วครับความสูงถ้าเราจะบอกว่าดาวเทียมเนี่ยอยู่สูงนะครับอัลติจูดนะครับอัลติจูดเนี่ยก็คือวัดจากผิวโลกขึ้นไปแล้วบางคนลืมบวกนะนี่ผมบอกเลยอย่าลืมนะครับเราอย่าลืมว่าถ้าโจทย์กำหนดให้ความสูงมาเท่านี้เนี่ยถ้าคุณบอกว่าแล้วคุณแทนค่าตัวนี้ในสมการเป็นไงครับคุณจะเคลื่อนที่ใต้พิภพนะวันนี้ผมเตือนไว้เลยซึ่งมันจะผิดนะแล้วก็คือผมไม่อยากให้คุณทำผิดนะครับก็คือคุณก็ต้องอย่าลืมว่า6380ต้องมาบวก380อีกว่าเป็น5 6760นะงั้นค่า R ตรงนี้ก็คือต้องวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะอย่าลืมบวกตรงนี้นะนะแล้วก็บวกไปให้ถูกอ่ะคราวนี้เราลองมาดูเรื่อง orbit transfer นะครับ orbit transfer เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะหรือว่าดาวเทียมการเปลี่ยนตำแหน่งที่ประหยัดที่สุดเขาเรียกว่า Holman transfer orbit นะครับอันนี้จะเป็นการคำนวณนะครับตัวอย่างให้เห็นเลยนะ Holman transfer นะ form one circular orbit to another นะครับตอนแรกก็อยู่บนโลกก่อนแล้วไปดาวอื่นครับในที่นี้เราจะไม่มีการเปลี่ยนระนาบนะแล้วก็เราจะใช้พลังงานเดลต้าวีที่น้อยที่สุดนะครับในการที่จะไปอีกจุดหนึ่งนะอันนี้ตัวอย่างให้คำนวณหาเดลต้าวีครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปมาสนะครับนั่นคือโจทย์เขาบอกอะไรบอกว่าตอนนี้เคลื่อนที่รอบโลกเพราะเราจะวาดรูปนะว่าเอิร์ธรอบโลกเปลี่ยนสี
ในที่นี้เนี่ยเราเคลื่อนที่รอบโลกอยู่สีเขียวนะครับดาวเทียมเคลื่อนที่รอบโลกอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องการไปมา MERS มาเนี่ยบางคนบอกเอ้ยนึกว่าพระจันทร์นะคราวนี้เนี่ยเราจะทำไงดีนะการใช้โฮแมนทรานสเฟอร์เนี่ยในที่นี้สิ่งอะไรดีในที่นี้เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ที่ประหยัดที่สุดนะครับประหยัดพลังงานก็เราจะใช้ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นจุดคล้ายๆกับจุด reference เพราะว่าระบบของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะเคลื่อนที่อยู่ในระบบสุริยะแล้วก็เราจะไปมาดังนั้นตัวที่เป็นจุดศูนย์กลางก็คือดวงอาทิตย์ครับระหว่างที่เราเคลื่อนที่รอบๆโลกเนี่ยเราก็จะดวงไอ้ดาวเทียมของเราก็จะเคลื่อนที่เป็นวงจรไอ้วงโคจรสีเขียวถ้าต้องการไปดาวอังคารเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องเคลื่อนที่ลักษณะนี้ถูกไหมถ้าเราไม่ชะลอไปไงเราก็เคลื่อนที่กลับมาที่เดิมถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นแต่เราบอกเราจะชะลอนะถ้าเราชะลอแล้วเราก็ให้พลังงานเราก็จะเคลื่อนที่อันใหม่กลับมาคือจะอยู่ในโคจรถ้าเรามาวิเคราะห์ดูถ้าผมบอกตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนแรกเลยเราจะมีความเร็วที่เราเคลื่อนที่สีเขียวอยู่ circular orbit ถูกไหมครับอันนี้ก็คือ v velocity ที่เรามีเราสามารถที่คำนวณ velocity ที่จะเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ยได้จากconic section ของเรางั้นก็คือเส้นสีชมพูเนี่ยเราจะต้องเติมพลังหรือเติมความเร็วขึ้นมานะอันนี้ v circular ครับเราคำนวณได้อยู่แล้วนะแล้วต่อมาเราก็คำนวณได้ว่า v ของเราครับ v 1ที่เราต้องเติมไปเพื่อที่ว่าเราได้ออกจากวงโคจรสีเขียวเนี่ยเป็นเท่าไหร่ v 1นะครับพอเราไปถึงจุดนี้จุดปลายตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่ชะลอความเร็วเนี่ยเป็นไงครับมันก็กลับมาที่เดิมงั้นจะต้องมีตัวที่ต้านครับต้านการเคลื่อนที่อันหนึ่งนะก็คือจะทิศทางมันก็จะชะลอความเร็วนะ v 2นะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ในรูปของ circular orbit ของตัวมานะครับงั้นเราเห็นว่าเราจะต้องคำนวณ4อันก็คือ circular ก่อน v 1นะครับแล้วก็ชะลอ v 2นะครับแล้วก็เราก็คำนวณหา v circularแล้วในส่วนของคาบล่ะคาบก็คือเวลาแค่ครึ่งหนึ่งก็คือ p ส่วน2 นะก็คือสมการอันนี้อ่ะงั้นก่อนที่เราจะทำเรามาดูรายละเอียดอันนี้คือภาพที่ผมวาดให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกก่อน อันแรกนะครับก็คือเรา calculate circular velocityก็คือเหมือนกับที่ผมเขียนไว้นะ v circular ก่อนเจ็บที่2 เราต้องเอาคำนวณหาค่าครับที่เราต้องใช้เดลต้า v ของมอเตอร์ในการนั่นก็คือเราเอา circular บวกกับเดลต้า v ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น velocity 2ของเรานั่นเองนะครับส่วนสเต็ป3นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราก็ต้องหา
velocity ที่3นะครับแล้วก็ circular orbit velocity ที่4ถ้าจะหา delta v ที่2เราก็คือเอา4ลบ3เราก็ได้ delta velocity ออกมางั้นถ้า total ก็คือ delta v 1บวก delta v 2นะครับ ก็ลองมาดูวิธีการคำนวณ circular velocity เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเรามาวิเคราะห์ดู A เนี่ยอันนี้คือ general นะครับ general หา velocity ไม่ว่าจะเป็น hyperbola หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้สมการนี้ตั้งต้นได้เลยนะแต่ถ้าเป็น circular ล่ะ circular เราจะเห็นว่ามันจะกลายเป็นตัวนี้ mu ส่วนด้วย r เฉยๆแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะว่าค่า a เนี่ยจะเป็นตัวที่เราแทนค่าเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราจะเห็นว่าพอเราแทนค่าเข้าไปแล้วเนี่ยค่า a ตรงนี้เนี่ย ผมว่า circular คืออะไร circular คือจุดตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ละดังนั้นค่า c อย่างเงี้ยมันจะไม่มีแล้วลองนึกภาพตามนะครับก็คือถ้าเรา ellipse เนี่ยมันจะมีค่า c อยู่แต่ถ้าเราบอกว่า circularค่า c มันก็ไม่มีนะเราก็จะได้สมการออกมาที่อยู่ในรูปนี้นะครูลองไปทำดูก็ได้หรือถ้าเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยนะถ้าเป็น circular velocity นะวิธีการใช้ไงนะครับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนนิดนึงพอดีในที่นี้เนี่ยอันนี้เป็นวงโคจรที่เราวาดที่ผมวาดนะอีกอันนึงพอดีผมมาดูวิธีทำที่เขาทำในที่นี้เนี่ยถ้าลองคิดดูว่าระยะทางของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นไงครับมันค่อนข้างเยอะถูกไหมแล้วก็เราสามารถที่จะคิดว่าโลกเนี่ยเคลื่อนที่ในที่นี้ดวงดาวเทียมกับโลกเนี่ยมันอยู่ความสูงมันน้อยมากโอเคไหมมันน้อยมากคืออะไรมันแค่200กิโลเนี่ยแต่ระยะของดวงอาทิตย์เป็นไงครับกับโลกมันเยอะมากงั้นในที่นี้เขาซิมพลิฟายว่าโลกมันเคลื่อนที่เป็นเซอร์คูล่ากับซันโอเคไหมดังนั้นเราแอสซูมว่ามันน้อยมากนะครับในที่เราเอาบอกการเคลื่อนที่ของโลกเนี่ยกับดาวเทียมแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนะในการเคลื่อนที่รอบวงโคจรMars ก็เหมือนกัน Mars ก็เหมือนกันนะก็คือมันเคลื่อนที่ลักษณะนี้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นวงโคจรรอบดวงอาทิตย์จริงๆมันต้องอยู่ข้างนอกผมว่าอ
่ะไม่เป็นไรก็มามันต้องอยู่ตรงนี้นะโหใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แต่พอการคำนวณก็หลักการก็เหมือนเดิมนะในที่นี้เราเห็นว่า v circular นะครับอันแรกสเต็ปแรกก็คือหา circular ของโลกก่อนที่เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นะงั้นเราจะใช้มิวของอะไรก็คือเราต้องใช้มิวของซันครับส่วนด้วยระยะของเอิร์ธเนี่ยระยะของเอิร์ธเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะระยะของเอิร์ธเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือ1 amทำไมรู้สึกอะไรมันน้อยตรงนี้มันรู้สึกข้ามไปนะแล้วผมข้ามตรงนี้ไป 1AU เท่าที่ 1AU ก่อนที่เราจะดูต่อเราก็ต้องดูก่อนนะพอดีผมไม่ทำไมมันอยู่ๆมันข้ามมาตรงนี้ผมงงมาโคดิเนตเลยนะแต่ไม่เป็นไรก็เรามาดูเดี๋ยวเรามาดูต่อแต่ว่าอันนี้ผมเกริ่นให้อีกนิดนึงนะไม่ต้องกระโดดระยะนะครับระยะ astronomicalunit เนี่ยก็คือระยะจากโลกนะครับไปถึงดวงอาทิตย์1 AU เนี่ยเท่ากับ 1.5 คูณ 10 ยกกำลัง 11 เมตรความจำกัดความอันที่2คือ light year ก็คือปีแสงนะแสงมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว3 คูณ 10 กำลัง 8 เมตรต่อวินาทีครับ1ปีของแสงเคลื่อนที่เนี่ยก็คือ 9.46 คูณ 10 กำลัง 12 กิโลเมตรนะครับใน1ปีมีกี่วินาทีอันนี้ก็คือจำนวนวินาทีแล้วพาเซกล่ะพาเซกคือระยะนะครับที่ห่างจาก1 AU เนี่ยแล้วก็มีมุมนะครับที่ทำมุมเนี่ยลงไปที่1 arc second นะครับหรือว่า1พาเซกก็จะเป็นระยะที่กระทำตรงนี้ในส่วนของลักษณะนะครับลักษณะของอันนี้จะเป็นกาแล็กซี่นะครับหรือว่าทางช้างเผือกนะภาษาอังกฤษเรียกมิลกี้เวย์เนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณนี้ซันนะครับจุดศูนย์กลางของทางช้างเผือกนะครับก็จะเป็นกลมๆตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยน่าจะมีมวลอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ property ค่อนข้างน่าจะแบบค่อนข้างแบบนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เดาไปเพราะว่ามวลมันเยอะเห็นป่ะเราอยู่ไอ้ตัวที่มันปลายๆแล้วก็ถ้าดูเนี่ยมันก็จะหมุนๆอยู่งั้นถ้าเข้ามาอยู่ตรงนี้เรียกว่าน่าจะมีมวลแบบดูดเยอะมากสภาพแวดล้อมน่าจะค่อนข้างอันตรายนะครับอันตรายอันนี้ก็แล้วจะระยะทางครับที่1พาเซกคืออะไรนะครับอันนี้ 15,000 พาเซกครับต่อมานะครับก็จะมีอัลฟาเซนจูรี่นะครับที่เขาบอกว่ามันน่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับโลกแล้วก็เขาก็พยายามคำนวณหาอยู่ก็เป็นลักษณะของสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่ป้องกันนะครับในพวกของlocal interstellar นะครับ interstellar medium นะครับที่เข้ามาชนโลกพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของพลาสมานะพลาสมาผมก็เคยบอกแล้วว่าเป็นสถานะที่4นะครับที่อิเล็กตรอนเนี่ยมันหลุดออกไปนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นกลุ่มก้อนของ
แก๊สนะครับที่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กครับหรือสนามไฟฟ้าได้นั้นเราก็จะมีสนามแม่เหล็กที่คอยห่อหุ้มไว้นะครับอันนี้ BS ก็เรียกว่าโบช็อกครับไอ้ตัวนี้นี่ก็จะป้องกันไม่ให้เข้ามาที่ผิวโลกนะบางคนบอกว่าอย่าง NASA เองเขาก็มี VO ที่บอกว่าจริงๆเราไม่สามารถที่จะออกไปได้นะเพราะว่าไอ้รังสีพวกนี้อันตรายนะ อย่างถ้ามนุษย์ออกไปนอกโลกเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องตัวนี้มันก็จะมีโดสของมันว่าเรารับโดสได้เท่าไหร่นะแต่ในที่นี้เราก็คงไม่ได้คำนวณไพโอเนียร์นะครับแล้วก็โอเอชก็จะมีการเคลื่อนที่ออกไปนะครับสามารถที่จะวัดค่าต่างๆนะทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราส่งดาวเทียมออกไปนะแต่เขาก็วัดค่านะแล้วระหว่างที่ออกไปเนี่ยเฮ้ยเขาปรากฏว่ามันมีลักษณะที่ให้ข้อมูลนะครับเขาก็มาประมวลผลแล้วเขาก็บอกว่ามันจะต้องมีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มนะแล้วมันก็เคลื่อนที่ออกไปปัจจุบันก็ยังน่าจะส่งข้อมูลอยู่นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวางตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมข้ามไปผมเลยกลับมาอีกนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าลักษณะการวางตัวของดาวเป็นยังไงนะอันนี้ดวงอาทิตย์นะครับดาวพุธดาวศุกร์โลกไล่ไปแล้วก็ดาวอังคารนะครับดาวพฤหัสดาวเสาร์เวลานั้นเนปจูนพลูโตตอนนี้ไม่รู้กลับเข้ามาในระบบยังเขาโหวตออกไปแล้วนะใครรู้ใครติดตามเกี่ยวกับดาวไม่รู้เขาโหวตเข้ามายังนะครับอันนี้มันไม่ใช่ดาวเคราะห์นะมันเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้นะก็ว่ากันไปไม่รู้เขาโหวตกลับมายังนะพลูโตก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ดาวเคราะห์แล้วนะถ้าเท่าที่ผมรู้นะมันก็มีการโหวตกันอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่รอบๆเห็นไหมฮะรอบๆถามว่ามันเคลื่อนที่ในแนวระนาบเลยไหมมันก็ไม่ใช่นะมันก็มีการเยื้องๆกันนิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่าแอสซูมถ้าให้มันง่ายกับเราเราก็ถือว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันนะพลูโตมบอกเขาก็บอกเล็กมากนะประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอเมริกานี่ก็เป็นจูปิเตอร์เทียบกับโลกตอนที่มันมีดาวหางพุ่งชนนะครับตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่เลยก็เขาก็พยายามดูกันว่าเอ๊ะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรไหมนะดาวหางพุ่งชนตุ้มๆๆๆเข้าไปไม่รู้เยอะแยะเลยสัก2 4 5 4 5อันมันเขาก็กลัวว่ามันจะระเบิดเป็นแบบทำให้มันเป็นอะไรเป็นพระอาทิตย์ดวงที่2นะเราก็สังเกตดูแต่ก็ไม่มีอะไรนะเพราะไอ้นี่มันใหญ่มากนะดาวพฤหัสใหญ่มากก็มีมุมต่างๆนะมีมุมต่างๆแล้วก็อันนี้ผมก็ว่าเอ๊ะตารางมันหายไปไหนนะตารางในที่นี้เราก็จะแต่ละดาวนะครับ Mercury Venus ก็มีสัญลักษณ์แล้วก็ A นะครับที่วัดจากดวงอาทิตย์มาแต่ละดาวก็จะใช้ตัวนี้นะเราก็เปิดค่าดูได้นะเปิดค่าดูได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมุมที่มันทำ23.5อันนั้นผมจำผิดนะ23.5ครับก็จะเกิดฤดูกาลต่างๆครับที่แตกต่างกันครับก็ตามเส้นศูนย์สูตรที่ขึ้นไปเส้นศูนย์สูตรก็อีกค่าหนึ่งครับถ้าขึ้นไปก็เรียกว่า topic of cancer นะครับ topic of capricorn ครับก็แบบนี้อีกอันหนึ่ง plasma นะ plasma ก็จะเป็นสถานะที่ผมบอก ionized gas นะครับที่เรียกว่า 99.99% ของทุกอย่างบนจักรวาลนี้เนี่ยเป็นพลาสมาเราเป็นส่วนประกอบเล็กๆนะไม่ถึง 1% ครับที่เรียกว่าอาจจะแปลกจากอวกาศก็ได้นะเพราะทุกอย่างถ้าขึ้นไปนอกโลกแล้วเนี่ยก็คือเป็นพลาสมาทั้งหมดนะโอเคงั้นเรากลับมาต่อนะก
คำนวณต่อนะเราก็เห็นว่าคราวนี้เนี่ยเรารู้ค่าของระยะของโลกไปถึงดวงอาทิตย์ก็คือ1 AU นะเราลองแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้คำตอบออกมาเราแทนยังไงอ่ะลองคำนวณดูเคยคำนวณหรือยังเอ่ยถ้าเคยแล้วผมจะได้ข้ามไปแต่ถ้าไม่เคยจะได้เขียนให้ดูเคยหรือยังครับอ๋อโอเคครับงั้นเรามาดูนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะหา velocity ที่เป็น circular เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมวิเคราะห์ไปนะก็คือ sun ตรงนี้แล้วเราบอกว่าโลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นะครับก็คือ earth ตรงนี้ดังนั้นเราจะใช้ระยะ1 au นะครับ1 AU นะเราก็จำไม่ได้อยู่แล้วผมก็จำไม่ได้1 AU เท่าไหร่ก็คือค่า R ของ Earth เนี่ย RE ดังนั้น แล้วมิวล่ะมิวซันมิวซันมีไหมซันก็เรียกว่า open book เพราะมันเนื้อหามันเยอะผมเข้าใจงั้นเราก็พยายามหานะครับอย่าไปย่อท้อมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ 1.32 อ่ะคูณตรงนี้เลยก็ได้1 v ครับมิวใช่ไหม 1.32 คูณ10ยกกำลัง11เขียนไว้หมดไอ้มิวซันโทษนะ 1.32 คูณ10กับ11ถ้าเรากลัวว่าเราจะผิดพลาดเดี๋ยวเราก็จะลืมใส่หน่วยเข้าไปด้วยกิโลเมตรกำลัง3ส่วน10กำลัง2หารนะครับหาร R เอาละ R อยู่ตรงไหนเลยเมื่อกี้ผมคูณว่ามันอยู่แถวนี้นะคือ1 AU นั่นเอง1 AU ก็คือนี่นี่ 1.5 คูณ10กำลัง11คูณ10ยกกำลัง11เมตรนะครับเอาล่ะคราวนี้ลองกลับมาดูแล้วก็ลองคำนวณดูได้ไหมฮะอ
อ่ะแต่อย่าลืมนะอันนี้เป็นกิโลเมตรนี่เป็นเมตรด้วยนะครับอันนี้คือที่ผมเขียนหน่วยให้เพราะว่าหลายคนจะผิดตรงนี้นะงั้นถ้าเราเขียนอีกอันนึงก็คือ 1.32 คูณ10กำลัง11คูณ1,000ยกกำลังเท่าไหร่ยกกำลัง3ใช่ไหมเมตรกำลัง3ส่วนเศษกำลัง2เห็นไหมตอนนี้จะคูณๆแล้วมันจะตัดกันได้1.5คูณด้วย10กำลัง11เมตรนะครับอ่ะลองกดเครื่องคิดเลขถ้าใครไม่มีเครื่องคิดเลขก็ใช้แอปในมือถือดาวน์โหลดเข้ามานะครับ Scientific Calculator ได้อย่างได้เท่ากันไหมครับลองดูได้ไหมเอ่ยได้เนาะผมจะได้9,000ไอ้เก้า29,000ได้เนาะกิตติภพได้ไหมครับทิติพงษ์ได้ปะธนาทิตโอเคเมลิสาได้ไหมครับโอเคอันนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เราผิดกันผมก็เคยผิดมาดังนั้นต้องเขียนหน่วยเขียนหน่วยให้ชัดเจนแล้วก็อีกอย่างถ้าอะไรความสูงนะความสูงก็อย่าลืมบวกกับเส้นจุดศูนย์กลางของโลกนะไปจนถึงผิวโลกอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะผิดกันงั้นถ้าให้ดีอย่าลืมตัดหน่วยให้เห็นชัดเจนนะอ่ะต่อมาเนาะกิตติภพได้ไหมเอ้ยกิตติภพเป็นไงบ้างอยู่ไหมแล้วธนาทิตนะฮะอยู่ไหมฮะไหนบ้างโอเคไม่เป็นไรยังอยู่ไหมโอเคก็เดี๋ยวค่อยไปดูในวิดีโอแล้วกันนะผมจะก็ถ้าไปดูนะถ้าไปดูก็จะเห็นผมเรียกในนั้นนะโอเคต่อครับงั้นเอา V1 ได้ละ V1 ได้ละคำตอบทุกคนได้ต่อมาคราวนี้เนี่ยเราจะใช้ลักษณะการเคลื่อนที่อย่างตรงนี้นะก็คือเราจะเป็นพาราโบลานะเคลื่อนที่ตรงนี้งั้น เราจะคำนวณไงนะในที่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณหาจากพารามิเตอร์ก่อนอื่นๆก่อนได้ก็คือเซมิเมเจอร์แอ็กซิสนะครับก็คือ A อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ A เนี่ยมันคืออะไรก็คือระยะของ R Earth บวกกับ R Mars นะครับเขียนใหม่แล้วกันนะนี่ก็คือวงกลมอันใหม่เอาดูให้เป็นวงกลมแล้วกันนะอ่ะคราวนี้ปากกาเปลี่ยนสีไม่ได้ฟังก์ชันหายไปตรงนี้มันไม่เป็นไรใช้สีแดงไปแล้วกันอ
คราวนี้ต่อมานะครับเราเห็นว่าอันนี้คือ R Earth ถูกไหมครับแล้วก็อันนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็อีกอันก็คือเนี่ยถึงตรงนี้ก็คือ R Mars R ใหญ่กันนะ R Mars งั้นจุดที่เรียกว่า A ก็คือจุดครึ่งหนึ่งนะก็คือ RE บวกกับ R Mars นะส่วน2นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเปิดดูนะว่า Rอยู่ตรงนี้ระยะอันเนี้ยมาครับเราก็ดูได้ว่าเนี่ย 1.5 ใช่ป่ะครับ1.524เท่าของอะไรของ1ของ1ไอ้นี่1 AU 1 AU เท่าไหร่1.5คูณ10^11งั้นตารางนี้มันใช้ได้แต่ว่าเราต้องคูณให้ถูกต้อง1.524คูณด้วย1.5คูณ10^11อันนี้ก็คือระยะนะระยะเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรไหมเช็คหน่อยอ่ะไม่เมตรโทษอันนี้ก็คือมาครับงั้นเราบวกกันสิค่า A นะครับแบบ1.5คูณ10^11บวกกับดีๆถ้าเราไม่ต้องการเขียนเยอะนะบวกอันหนึ่งบวกกับ1.524หาร2ซะคูณด้วย1.5คูณ10^11นี่เป็นเมตรนะอ่ะลองคูณดูก็จะได้เท่ากันนะได้เท่ากับตัวนี้มาลองคำนวณไปด้วยกันดูนะครับเช็คเอได้เท่าไหร่ก็น่าจะได้นะพอดีแบตผมหมดไปแล้วคิดเลขเราช้าก็ได้1.89คูณ10^8ได้ไหมฮะลองโอเคตรง1.89คูณ10^8กิโลเมตรครับต่อมาเราต้องการที่จะหาตัวอื่นๆนะคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาตัวอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นค่า c นะก็จะเกิดจาก a ลบ r มินนะครับซึ่งทำไมต้องหาค่า c ล่ะเพราะเราต้องการเช็คนะครับว่าค่าตัวนี้เนี่ยมันน้อยกว่า1หรือเปล่านะเพราะเมื่อกี้ที่เราเรียนไปก็คือ epsilon ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าค่ามันเป็นอีลิปส์ไหมอันนี้เราก็เช็คอีกทีหนึ่งเราจะเช็คจากตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือมันได้หลายสูตรนะมันได้เยอะมากมันไม่มีอะไรแบบฟิกนะมันอยู่ที่เราจะใช้สูตรไหนนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ค่านี้เรารู้ค่านี้นะแล้วเราก็รู้ค่า a ใช่ไหมครับ
เราก็สามารถที่จะหาค่า c ได้หรือถ้าเรารู้ค่า ra rp เนี่ยเราก็สามารถหาค่า epsilon ตรงนี้ได้เหมือนกันงั้นเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นการใช้สูตรแล้วกันเราก็ลองกลับไปดูแล้วก็ลองดูว่าคำตอบเราที่คำนวณถูกไหมนะครับหลังจากที่เราคำนวณดูแล้วเนี่ยเป็นการเช็คนะครับว่าค่าของ epsilon มันได้อยู่ในช่วงที่น้อยกว่า1นะครับก็คือ 0.26 เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะดังนั้นเราก็จะนำสมการนะครับ total energy ของเราเนี่ยเอามาแทนนะหลังจากแทนแล้วเราเอามาใช้ก็คือเราจะได้ v2 นะถ้าไม่ได้ยินเสียงก็อาจจะหมายความว่าคือถ้ามันไม่ได้ยินเสียงพอดีผมอาจจะไม่ได้ชาร์จแบตนะเนาะถ้าผมว่าเกิดพูดแล้วมันไม่ได้ยินคุณอาจจะต้องพิมพ์มาบอกนะผมจะได้หาวิธีเปลี่ยนไปใช้อีกอันหนึ่งนะครับก็มันเตือนแล้วนะแต่ไม่รู้มันจะใช้ได้อีกนานเท่าไหร่นะก็ถ้าไม่ได้ยินปุ๊บยังไงก็แชทมาบอกกันนะอ่ะงั้นสมการถ้าเป็น ellipse เราใช้เลยก็ได้นะเราจะเห็นว่าก็คือ total energy นั่นเองเรารู้ว่า total energy เท่ากับลบมิวส่วนด้วย 2a นะครับแล้วก็เรารู้ว่า energy ของ kinetic เนี่ยก็คือ v กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็ potential ก็คือมิวส่วนด้วย r งั้นเราก็จับมาเท่ากันสิ่งที่เราต้องการหา velocity นะครับเราก็ย้ายข้างมาดังนั้นเราจะเห็นว่าสมการนี้เนี่ยเป็นสมการที่บอก velocity ในลักษณะที่เป็น ellipse นะครับ ellipse orbit อันนั้นเรามี circular แล้วนะงั้นถ้าคุณจะไปตอบโจทย์เหมือนกับที่ผมบอกเนี่ยคุณเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยก็คือแต่ว่าใช้ให้ถูกแล้วกัน mu เนี่ยไม่ใช่ sun เสมอนะมันขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับดังนั้นโจทย์ในที่นี้ของเรามันจะอยู่ในสุริยะจักรวาลเราจะไปโลกจากโลกไปดาวอังคารเราต้องใช้สันแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่บนโลกแล้วก็ไปอีกแค่จุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่เคลื่อนที่ในรอบโลกเราต้องใช้มิวของเอิร์ธนะครับดังนั้นขอเน้นย้ำส่วน r นี่ก็คือถ้าจากบนโลกเนี่ยนะครับจากโลกเป็นจุดศูนย์กลางนะเพราะว่าเราเคลื่อนที่อยู่ในดาวเทียมมันโคจรรอบโลกอยู่แล้วเราต้องการจะแลนเดอร์วูไปที่จุดอื่นเนี่ยเหมือนกับพวกแซทเทลไลท์สปายแซทเทลไลท์เนี่ยเราก็ต้องใช้ r ของโลกในที่นี้ไม่ใช่ระยะจากซันนะครับก็คือต้องจากจุดศูนย์กลางไปถึงผิวโลกแล้วก็บวกด้วยเซอร์เฟซตรงนั้นนะครับต่อมานะครับดังนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปมิวตัวนี้ก็อย่าลืมว่ามิวของซันนะครับแล้วก็ r ก็คือของเอิร์ธแล้วก็ลองแทนค่าดูคราวนี้ต่อมาครับต่อมาถ้า v 2เท่ากับ2คูณด้วยมิวมิวของซันนะมันก็ต้องเปิดไปดูอีกนะครับก็นี่เท่าไหร ออยู่ของซันก็คืออยู่นั้นตอนแรกถ้าเราทำเนี่ยมันอาจจะต้องหาเยอะหน่อยอันนี้ผมก็ให้เห็นเลยว่าผมก็ทำไปพร้อมกับคุณ
แต่จริงๆคือผมเคยทำแล้วมีโจทย์เจออะไรบางทีมันก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะในแฟ้มเฟิร์มผมก็ไม่ได้กลับไปเอาก็ในที่นี้คืออย่างเฉลยตรงนี้ถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราไม่รู้จุดผิดพลาดเนาะงั้นผมถึงอยากให้เราทำคูณด้วย1ส่วน r แล้วก็ลบด้วย1ส่วน r จุด r คูณลบด้วย1ส่วน2 a เท่าไหร่1.9ต้องทำนะต้องทำแล้วก็นี่ผมก็ย้ำแล้วผมก็เชื่อว่าเราทำดูอีกทีนี้โอเคอันนี้ถ้าเราเห็นว่าเมตรมันก็จะตัดแล้วก็ยกกำลังสแควร์อ่ะโอเคหน่วยถูกต้องงั้นก็ลองคำนวณดูแล้วก็จะได้ v2 มานะเขียนให้ยาวๆอย่างนี้แล้วให้ถูกต้องเนี่ยเน้นย้ำอีกทีก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเป็นการฝึกนะ2คูณตึ๊ดๆยาวๆอย่างนี้แล้วก็คูณด้วย1ลบ RE นะคือ1คูณ10กำลัง-11เอ้ย1คูณ 1.5 คูณ10กำลัง11นะแล้วก็ลบด้วย2คูณกับ RAคำตอบออกมานะครับก็32.6กิโลเมตรเพอร์เซกนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าการเคลื่อนที่นะที่มาจุดนี้เนี่ยจะต้องใช้ความเร็วในการที่จะเข้ามาอยู่ในวงโคจรตรงนี้สีส้มไอ้สีแดงเนี่ยที่ผมไฮไลท์งั้นถ้าคุณจะมาตรงนี้เนี่ยคุณต้องใช้ความเร็วที่ 32.6 งั้นความเร็วเดิมเรามีเท่าไหร่ครับเซอร์คูล่าอยู่ที่ 29.7 งั้นเดลต้า V ที่เราต้องใช้เพิ่มเนี่ยก็คือเท่าไหร่ก็มาลบกันงั้นเราเอา V2 ก็คือ 32.6 ลบกับCircular 29.7 แล้วเราเห็นว่าเราต้องใช้ความเร็วเดลต้า V อันแรกเนี่ย 2.9 กิโลเมตรเพอร์เซกนะครับโอเคต่อมาอย่างที่ผมบอกเราใช้ Angular Momentum ได้เลยนะในที่นี้เราก็จะหาจุดความเร็วอันนี้ความเร็วที่เราหาได้ตรงนี้เราก็หาปลายนี้ได้นะครับเราก็ใช้ Angular Momentumเข้ามาช่วยนั่นคือเราจะหา v3 ที่จุดปลายตรงนี้ที่จุดปลายตรงนี้ครับ v3 ดังนั้นเราก็ย้ายข้างธรรมดาครับ v2 เมื่อกี้ก็คือ 32.6 แล้วก็ใช้1 au กับ 1.524 au นั้นเราก็ตัดครับมันจะได้ความเร็ว21.4 กิโลเมตรเพอร์เซกนะครับงั้นเราจะเห็นว่าความเร็วที่ผมบอกที่อยู่ในช่วงอันนี้ถ้าเรามองเป็น RP ก็ได้นะอันนี้เป็น RA นะ RA ผมอยู่ apposite นะ apoapsis นะส่วนอันนี้เป็น RP งั้นเราจะเห็นว่าที่จุดปลายเนี่ยความเร็วมันจะน้อยกว่าถ้าอยู่ในอยู่ห่างจากจุดโฟกัสนะเป็นระยะ T
ที่เยอะกว่าอันเพียงแค่ 21.4 กิโลเมตรเองนะครับเหมือนกับที่ผมวาดภาพให้ดูอันนี้เป็นจุดโฟกัสนะอันนี้ค่อยๆเคลื่อนมาเห็นไหมเร็วไหมนี่ช้าๆอันนี้ช้าๆมันจะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้ก็วาดให้ดูนะปึ๊บอ่านลงไป 21.4 กิโลเมตรดังนั้นคราวนี้เนี่ยเราจะต้องการให้มันอยู่ในออร์บิทของมาร์สนะครับดังนั้นเราก็ใช้สมการอันนี้แต่เราอย่าลืมใช้ R ของอะไรครับมาร์สนะ R ของมาร์สนี่แล้วเราก็ใช้ circular นะครับเท่ากับ V4 นะครับเท่ากับ square root mu sin ส่วนด้วย R มาร์สซึ่งเราก็จะได้คำตอบออกมานะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งไปทำใส่กระดาษให้ชัดเจนนะแล้วเราก็จะได้เอาไว้ดูเก็บไว้เก็บไว้นะเวลาเราสอบเราไม่มานั่งเปิดหาแบบที่ผมเปิดนะพอดีผมทำไว้แล้วล่ะเยอะแยะแต่ว่ามันอยู่ในแฟ้มนะก็เราก็จะได้ใช้เวลาเหมือนกับที่ผมเปิดให้ดูด้วยแล้วกันก็เป็นข้อดีมองข้อดีไว้ถ้าผมทำบื้อคล่องๆเราก็ไม่ได้เปิดดูแล้วเห็นว่าผมก็ต้องเปิดหาเนี่ยก็จะมีข้อมูลในนี้แหละที่ผมแจกให้นะถ้าเราค่อยๆจอดค่อยๆอ่านแต่ละจุดเราก็จะได้ข้อมูลบางอย่างอ่านครั้งแรกกับอ่านครั้งที่สองก็ถ้าเราค่อยๆอ่านแล้วก็ค่อยๆดูเราก็จะได้ข้อมูลที่เยอะขึ้นต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่าคราวนี้เรารู้แล้วว่าเซอร์คูล่าเนี่ยมันต้องมีความเร็วที่เยอะกว่านะไม่งั้นลองนึกภาพดูมันก็จะไปต่อนี้งั้นถ้าเรามีความเร็วที่ให้มันหมุนรอบนี้เนี่ยนะก็คือต้องใช้อีกนิดนึงก็คือจากเดิม21เราต้องใช้เป็น24นะเราต้องใช้เพิ่มอีก 2.6 ครับงั้นเราก็เอามาลบกันเราได้เดลต้า V2 งั้นโทเท่าไหร่ก็คือพลังงานที่ดาวเทียมหรือว่า spacecraft ของเราต้องใช้ก็ v delta v 1บวก delta v 2ก็คือ 5.5 กิโลเมตร per second แล้วเราก็ได้คำตอบแล้วก็คือ total delta v ครับในที่นี้ส่วนคาบล่ะคาบก็คำนวณจากสูตรนะครับคำนวณจากสูตรที่เรามีสมการอยู่ก็คืออันนี้นะครับก็แทนค่า2พายA เรารู้อยู่แล้วก็คือเซมิเมเจอร์แอคซิสนะครับ3ส่วน2นะครับแล้วก็หารด้วยมิวนะครับสแควร์รูทมิวแล้วก็ส่วน2อย่างที่ผมบอกก็คือมันแค่ครึ่งรอบนั้นเราก็จะได้ระยะเวลานะครับก็คือเป็นเซคเคนด์หรือเราหารปีนะจากเมื่อกี้นี้ก็ได้นะว่า1ปีมีกี่เซกนะครับเราก็หารไปเราได้คำตอบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมอาจจะให้ทำในข้อสอบนะแต่ว่าไม่คงไม่เหมือนเงี้ยมันอาจจะ challenge นิดนึงอาจจะให้ดาวเทียมวิ่งเข้ามานะจาก deep space นะคุณต้องใช้ไฮเปอร์โบลาปึ๊บปั๊บนั่นนี่นั่นอาหาไปก็อาจจะมีก่อนที่จะทำงั้นก็สอบก็อาจจะมีการให้แบบหัดนะครับเราก็ลองไปทำดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเฉลยให้อีกอันนึงในโลกบนโลกเนี่ยสมมติว่าเรามีดาวเทียมเนี่ยนะในที่นี้เนี่ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนระนาบล่ะระนาบคืออะไรระนาบก็คือแนวในการที่เคลื่อนที่ในที่นี้เราเปลี่ยนแค่ตำแหน่งนะแต่ระนาบแบบเดิมนะถ้าเราต้องการเปลี่ยนระนาบก็คือมันอาจจะเคลื่อนที่ในระนาบอีกอันนึงแต่ว่ามันยังมาชนตำแหน่งเดิมนี้ก็ได้ลองดูภาพดูว่าถ้าหัวเรามีโลกนี้นี่คุณลองมองเฉียงๆอย่างนี้นะ
ถ้าผมบอกว่าเราจะเคลื่อนที่อีกอันอันนี้ก็เปลี่ยนระนาบนี้ออร์บิทเพลนเชนจ์นะครับเพลนเชนจ์ระนาบจากเดิมที่เราเคลื่อนที่เราบอกเฮ้ยเราจะมาดูการเคลื่อนที่ของผู้ก่อการร้ายนี้นะให้มันเคลื่อนที่แบบนี้นะมาด้านบนหน่อยเอาตรงนี้เราขี้เกียจดูแล้วนะเราเคลื่อนที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องมีการใช้พลังงานเดลต้าวีเหมือนกันครับในที่ถ้าเป็นเพลนเชงเนี่ยเราใช้เดลต้าวีนะครับเท่ากับ 2V ไซน์แอลฟาส่วน2นะแอลฟาคืออะไรแอลฟาคือมุมนะครับมุมที่เกิดขึ้นนั่นเองนั่นคือระนาบที่มันทำมุมนะทำมุมไปนะครับงั้นเราเห็นว่า initial เนี่ยตอนแรกมันมีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราอาจจะเปลี่ยนระนาบมาเป็นแบบนี้งั้นระนาบเราเปลี่ยนเป็นอัลฟาเราก็ใช้เดลต้าวีอีกการหนึ่งนอกเหนือจากเราเปลี่ยนแค่ระนาบนะเราอาจจะเปลี่ยนทั้งระนาบแล้วก็เปลี่ยนทั้งตำแหน่งด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นการรวมกันทั้งหมดเลยนะมีตำแหน่งเปลี่ยนด้วยแล้วก็มีระนาบเปลี่ยนด้วยอันนี้ก็ใช้สูตรตรงนี้นะครับก็ลองไปคิดดูเพิ่มเติมก็การมันก็เบสิกมาจากเดิมเพียงแต่เราเพิ่มความซับซ้อนขึ้นอันนี้คืออะไรนะครับก็คือ VF นะก็จะเป็น velocity นะครับที่ final บวกกับ initial เนี่ยยกกำลัง2นะครับแล้วก็มีมุม alpha ที่เปลี่ยนแปลงไปนะงั้นถ้าเราวาดภาพดูเราเห็นว่าเราก็จะมี VF นะครับมี VI ก็คือตอนแรกถ้าเราต้องการเปลี่ยนมาอยู่จุดนี้นะครับก็คือเราต้องใช้เดลต้า V แล้ว VF อันใหม่ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็เพียงแค่เราดูว่าไฟนอล velocity เป็นเท่าไหร่ initial เป็นเท่าไหร่นะแล้วก็มุมที่เปลี่ยนแปลงเป็นเท่าไหร่ก็แทนค่าเข้าไปนะในภาพนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับลักษณะของorbital geometry for the Hohmann transfer maneuver geo synchronous นะในที่นี้เราอาจจะมี orbit เคลื่อนที่อยู่แล้วเราต้องการที่จะไป geo synchronous เพราะว่าเวลาดาวเทียมเนี่ยสมมุติยิงจากจรวดเนี่ยเขาจะมี parking orbit นะครับก็คือประมาณ 200-300 กิโลจากผิวโลกนะครับเรียกว่า parking orbit หรือว่า lower earth orbit หรือ leo นะนะ LEO ตัวนี้ก็ประมาณ200ถึง400นี่แหละก็เป็นเรนจ์อยู่นี่งั้นเขาจะพักก่อนนะเตรียมนู่นนี่นั่นให้มันวงโคจรมันพอเหมาะหรือยังเขาก็คำนวณก่อนนะแล้วก็พอเราพร้อมปุ๊บเขาก็ยิงนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไป GO ไหมถ้าไป GO synchronous นะก็ยิงไปที่ GO synchronous ก็จะเป็นดาวเทียมขางฝาแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนระนาบด้วยนะคุณก็จะเห็นว่าก็จะมีระนาบมุมที่ยิงไปต่างๆครับ ก็เราอาจจะยิง Hohmann transfer ไปก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนระนาบที่ GO ก็ได้หรือบางคนบอกเฮ้ยผมจะเปลี่ยนมุมที่เปลี่ยนระนาบที่จุดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยยิงไปหรือเราเปลี่ยนพร้อมกันอันไหนมันจะดีกว่ากันก็ลองไปคำนวณดูได้นะว่าอันไหนมันประหยัดพลังงานมากที่สุดนะไม่รู้เข้าใจคำถามไหมแต่ผมจะบอกอีกทีหนึ่งก็ได้ก็คืออ่ะถือว่าคุณต้องการเปลี่ยนทั้งระนาบและเปลี่ยนทั้งตำแหน่งใช่ไหมครับดังนั้นคุณ parking orbit อยู่ตรงนี้นะรอบๆ circular เหมือนกันอีกอันนึงก็ circular เหมือนกันเพียงแต่มันอยู่ห่างไปเพราะเป็น GO งั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนระนาบก่อนที่บริเวณ parking คุณก็เปลี่ยนระนาบแล้วคุณค่อยยิงไปอีกทีนึงเป็น Hohmann transfer หรือคุณจะบอกว่าคุณยิงไปก่อนไปอีกตำแหน่งที่ GO แล้วค่อยเปลี่ยนที่ GO อันไหนมันจะประหยัดกว่าไหมหรือคุณบอกผมจะเปลี่ยนทั้งระนาบแล้วก็เปลี่ยนทั้งโอเมไอตำแหน่งพร้อมกันเลยที่
ที่จุด Parking Orbit ก็มี3แบบนะครับก็ลองไปคำนวณดูลองไปคิดดูว่าเอ๊ะมันไหนมันประหยัดกว่ากันนะครับอันนี้ก็จะหา Optimum มาเนาะ Optimum ก็เป็นเรื่องอีกอันนึงที่เราสามารถที่จะลองคำนวณดูหาดูอันนี้เราคงไม่ได้เจาะลึกอะว่าไอ้ออปติมัมมันจะต้องอยู่จุดไหนนะครับแต่ก็เป็นไปได้ที่เราจะหาจุดนั้นนะก็ลองอ่านดูว่าเขาได้ข้อสรุปอะไรอีกอันนึงครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ deep space นะครับใช้Gravity Assist นะครับก็คือใช้จูปิเตอร์ในการที่จะเปลี่ยนวงโคจร Flyby นะครับก็สมมติว่าเราต้องการจะให้ดาวเทียมมันไปวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเราก็สามารถที่จะยิงไปที่ดวงไปที่ดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ระหว่างที่มันโดนดึงดูดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวงโคจรให้มันเคลื่อนที่ไปอีกระนาบนึงครับแล้วก็เพื่อให้มันเคลื่อนที่มาลักษณะนี้ได้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ใช้ gravity assist นะครับต่อมา low thrust กับ high thrust เราจะเห็นว่าผมเน้นย้ำไปแล้วว่าเราต้องใช้ high thrust ในการเคลื่อนที่ออกจากวงโคจรแรงดึงดูดของโลกครับแล้วหลังจากที่ออกไปนอกโลกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ low thrust ได้นะครับ low thrust เนี่ยไม่สามารถที่จะ launch ได้หรือว่ายิงขึ้นได้นะครับก็คือพวก electric propulsion ต่างๆข้อสำคัญคือเราต้องใช้ระยะเวลานานนะครับอาจจะเป็นหมื่นๆชั่วโมงนะครับสำหรับ low thrust ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นี่ก็สามารถที่จะใช้ใน orbit change ได้นะครับแล้วก็ trajectory จะเป็นแบบ spiralก็คือมันต้องใช้การเคลื่อนที่นะครับหลายๆรอบกว่ามันจะได้ velocity ที่มากพอนะครับมากพอในการที่จะออกจากแรงดึงดูดบางอย่างที่นอกโลกนะนอกโลกอันนี้ถ้าเป็น electric เนี่ยหรือว่า low thrust เนี่ยใช้นอกโลกอย่างเดียวนะครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นแบบ spiral launch rocket launch นะครับเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยเวลาเราอยู่บนโลกเนี่ยก็จะมีการยิงนะการยิงมิสไซล์นะครับพวกหัวลบนิวเคลียร์ก็จะยิงแบบพาราโบลิกนะครับหรือว่าพาราโบลาพวกเนี้ยไม่ใช่โทษทีเป็นแบบอีลิปส์นะครับอีลิปส์วงรีนะเขาว่ายิงปื๊ดขึ้นมานะครับแล้วก็เราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยพอมันคือถึงจุดสูงแล้วเนี่ยเขาฟรีฟอลลงมาเลือกลงมานะดังนั้นไอ้ระบบนำวิธีที่ป้องกันของอเมริกาเนี่ยมันก็จะดีเทคได้นะแต่รัสเซียเขาบอกว่าเขายิงไฮเปอร์โซนิกเขาอาจจะให้มันลงมาเร็วๆนะไม่ได้เป็นฟรีฟอร์แล้วก็ว่ากันไปนะอันนั้นเราลองมาดูลอนไซด์นะครับลอนไซด์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการวางจุดตำแหน่งต่างๆนะครับรวมทั้งโลกเนี่ยจะมีความเร็วนะครับในการหมุน rotation เนี่ยเราก็สามารถที่คำนวณหา2 pi r นะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางไอ้เส้นรอบวงของโลกนะครับก็คือ distance นะสอง pi r แล้วก็เวลาในการเคลื่อนที่2 pi r ตรงนี้เนี่ยก็คือ24ชั่วโมงประมาณนะบางทีมันไม่ใช่24เป๊ะนะมัน23จุดกว่าจากดังนั้นถ้าเราคำนวณดูเราก็เห็นว่าที่ตำแหน่งต่างๆบนโลกเนี้ยก็ความเร็วจะไม่เท่ากันนะครับความเร็วจะไม่เท่ากันในที่นี
ที่จุด V1 กับ V2 เนี่ยความเร็วไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีตำแหน่งคอสของตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะหาได้นะครับจากตำแหน่งของลัตติจูดลองจิจูดตำแหน่งต่างๆบนโลกในที่นี้ถ้าเราแทนค่าเข้าไปนะครับลงไปในสมการตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ความเร็วที่ตำแหน่งแต่ละจุดบนโลกนะครับหรือว่าจะให้มีโจทย์ให้ทำนะว่าไอ้ตรงนี้มันหามายังไงเราก็อาจจะลองไปคิดดูนะเราก็ไม่ยากก็ความเร็วเชิงมุมตรงนี้นะเป็นเท่าไหร่โอเมก้าอาร์เงี้ย v เท่ากับโอเมก้าอาร์คุณก็เห็นว่าความเร็วเชิงมุมนะแล้วก็ลองไปดูแล้วก็พิสูจน์ออกมาว่ามันเป็นเท่าไหร่ไม่ยากความเร็วเชิงมุมตรงนี้ผมว่าน่าจะถูกนะน่าจะถูกนะโอเมก้าอาร์โอเมก้าอาร์โอเมก้าดังนั้นเราก็สามารถที่จะหาความเร็วแต่ถ้าเราพิสูจน์ออกมาแล้ว 0.46 นะครับคูณด้วยคอสแล้วก็ลัตติจูดนะลัตติจูดก็คือมุมที่มันอยู่ทางด้านขวางตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่าเราก็แทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปว่าไอ้ความเร็วแต่ละจุดของตำแหน่งบนโลกเนี่ยนะก็จะมีอย่างอเมริกา WTR ย่อมจากอะไรนะ Vandenberg Air Force California แล้วก็มี ETR ก็จะเป็น Cape Canaveral นะครับแล้วก็วอลลู Virginia White Sand Mexicoไม่ได้เขียนแล้วก็มีทางด้านรัสเซียนะครับทางด้านรัสเซียก็มีแล้วก็มีจีนก็มีนะจีนก็เยอะอิตาลีแล้วก็ลองดูว่าตำแหน่งแต่ละอันนะความเร็วที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นว่าที่0.0เนี่ยมันจะมี velocity ของโลกเข้ามาช่วยนะครับความเร็วนะงั้นเราก็สามารถที่หาความเร็วแต่ตำแหน่งต่างได้ส่วนอีกอันนึงก็คือตำแหน่งการมุมองศาการยิงนะอย่างเช่น Vandenberg Air Force ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะยิงมุมที่ออกไปลักษณะนี้นะทำไมเขาไม่ยิงไปตรงนี้เพราะว่าอาจจะมีเกาะนะ Catalina Island นะครับก็จะเป็นเกาะท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวอันนึงเกาะท่องเที่ยวอันนึงที่อยู่ทางด้านแคลิฟอร์เนียต้องนั่งเรือไปนั่งเรือแอร์ฟอร์สมันก็อาจจะอยู่ไหนเขากลัวอย่างเกาะพวกนี้เห็นปะมันก็จะมีเกาะท่องเที่ยวก็สามารถที่จะไปพายเรือได้นะครับไปพายเรือได้พวกนี้ก็จะมีเรือข้ามฟากนะครับมาจอดตรงนี้จากเดิมที่จากเขาจะมีเรือข้ามฟากนะจากลองบีชอะไรต่างๆมาตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับค่าตั๋วว่าเท่าไหร่มั้ยจำไม่ได้เขาจะมีเยอะเหมือนกันนะครับฮันติงตันบีชลองบีชแล้วก็มีก็รอบยาวนี้เลยนิวพอร์ตบีชอ่า
ควีนแมรี่นะครับก็จะเป็นจุดที่เขามีเรือนะแป๊บนึงนะขอโทรศัพท์นะก็อันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวลองบีชอันนี้นะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะตอนถ้าใครไปคอนเฟอเรนซ์ก็เขาจะจัดคอนเฟอเรนซ์แถวนี้ตรงนี้นะหมู่บ้านพวกนี้เขาอยู่บนภูเขาฝรั่งเขาชอบอยู่บนภูเขากันนะก็เขาเรียกว่าหลบมาแล้วอันนี้เป็นที่ตั้งสุดท้ายละนะเพราะว่าอะไรอันนี้เปรียบเทียบคุณเล่นๆในเมืองนะเมื่อก่อนเขาจะมีการประท้วงเราเห็นประท้วงใช่ไหมเผากันเนี่ยกลางเมืองลอสแอนเจลิสเมื่อก่อนพวกบนผิวขาวเขาก็อยู่กันครับปรากฏว่ามันมีประท้วงแล้วก็เผากันนะบนผิวขาวเขาก็ที่ตำรวจฆ่าชาวแอฟริกันอเมริกันเราเรียกแอฟริกันอเมริกันเราจะไปเรียกเขาแบบนั่นเดี๋ยวเขาโกรธนั่นเองการดูถูกครับเขาก็เผาเมืองใหญ่เลยออกมาอารวาสคนพวกนั้นเขาก็หนีไม่อยู่แถวนี้ก็เป็นพวกรวยๆนั้นนะบางทีก็หนีขึ้นไปตรงไหนนี่หอดูดาวอยู่ตรงนี้เห็นไหมกิฟฟิตนะครับแล้วก็ฮอลลีวูดมีป้ายบอกฮอลลีวูดอยู่นี่ฮอลลีวูดป้ายฮอลลีวูดแล้วก็แอนเบอร์เบอรี่ฮิลล์ก็จะอยู่แถวนี้แหละแถวนี้นะแล้วก็มีไททาวก็จะอยู่ช่วงฮอลลีวูดพุทธวารก็โอเคมันก็มุมยิงก็มีส่วนนะสำคัญอันหนึ่งอย่างประเทศไทยบอกว่าจะไปตั้งฐานทัพเอ้ยไม่ใช่ฐานทัพจุดยิงเนี้ยก็ต้องคำนึงถึงไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าความเร็วนะครับที่โลกมันหมุนนะเดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวขอแป๊บนึงลองดูไปรับของนะมุมยิงครับแคลิฟอร์เนียก็ฐานทัพแวนเดนเบิร์กแอร์ฟอร์สอย่าง SpaceX เขาก็จะมายิงแถวนี้แหละแล้วก็มีฐานค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างหลายฐานเขาก็ใช้ SpaceX ก็จะตั้งใกล้ๆอยู่แถวนี้ส่วนอีกฝากหนึ่งก็จะมีทางด้าน Kennedy Space Center นะหรือว่าเราเรียกว่าตัวเคฟคาร์นาเวอรัลนะครับอยู่ในรัฐฟลอริดาก็จะมีมุมยิงแค่ตรงนี้นะเขาก็ไม่อยากยิงตรงนี้ยิงไปคิวบาเป็นไงเดี๋ยวตกใส่คิวบายุ่งเลยนะก็ต้องหลีกเลี่ยง
มีมุมที่ยิงนะแล้วก็มี launch window ที่ดูสภาพอากาศอะไรต่างๆ facility ต่างๆครับก็ลองไปอ่านดูครับ launch to go ก็อย่างที่บอกนะก็มี parking orbit ก่อนแล้วก็ค่อยไป go synchronous ครับบางอันผมก็อาจจะข้ามไปนะเพราะว่าเราคงไม่ได้เรียนรายละเอียดมากก็ลองไปอ่านดูได้อย่างเช่นพวกนี้เนี่ยก็จะมี regression ครับ rotation มีแรงต้านพวก drag ต่างๆ atmospherenะครับ atmospheric drag มี solar radiation นะครับก็จะทำให้เกิดทอร์กก็มีอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งที่เขาเปิดบริษัทเนี่ยเขาก็จะทำทอร์กไอ้ที่มันตัวนี้เนี่ยในการที่จะทำให้เม็ดมันเป็นการต้าน solar radiation ตรงนี้ก็น่าจะมีผลงานวิจัยอยู่แล้วลองไปเปิดดูหรือ magnetic field นะครับ gravity นะครับ gradient อันนี้ก็มีหลายอันที่ทำให้มันมีแรงต้านนี่ผมว่าคงไปเร็วไปแล้วก็ระยะอีกอันหนึ่งระยะนะส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ค่าได้เลย geo synchronous เนี่ยจะอยู่ประมาณเนี่ย40,000นะครับ 42,400 กิโลเมตรนะครับอีกคำศัพท์หนึ่ง GTO นะครับก็คือGeostationary Transfer Orbit นะอันนี้นะครับก็จะเป็นคำศัพท์อีกอันหนึ่งบางทีเราเจอ GTO GEO เนี่ย GO Monia Orbit Monia Orbit ก็จะเป็นมุมที่ทำกับเหนือใต้นะส่วนใหญ่รัสเซียเขาจะยิงเนี่ยเขาจะขึ้นนี่ไงนี่มาอย่างนี้นะก็ลำบากที่เขาจะมาขนานกับไอ้เส้นศูนย์สูตรนะเขาก็ยิงขึ้นเขาอยู่บนเส้นทางขั้วโลกเหนือนะเขาก็เลยต้องยิงแบบมอนิญาส่วนใหญ่นี่ก็เป็นการวางตัวของดาวเทียมนะครับก็มีแบนด์ต่างๆนะครับเราก็เป็นประเทศที่สามารถที่จะวางดาวเทียมได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วนะก็ลองไปดูมีปัญหากันอยู่นะใช้สิทธิบัตรเอ้ยใช้อะไรใช้ใบเรียกว่าใบอะไรใบประกอบอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายอีกอันนึงนะบางทีถามว่ามันคืออะไรเราก็ต้องไปค่อยๆดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับก็เราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ต้องหาข้อมูลหาสิ่งที่มันเป็นจริงนะมีทั้ง KU band C band CKU hybrid นะครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็ระบบที่จะคอนโทรลต่างๆมีอะไรบ้างอ่ะอย่าง launch นะครับก็จะมี propulsion อันนึง orbit change นะครับมีหน้าที่อะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเปลี่ยนไอ้วงโคจรนะก็คือเปลี่ยนตำแหน่งของมันเปลี่ยน plane change ก็คือเปลี่ยนระนาบ orbit trim นะ station keepingอย่างดาวเทียมเราจะให้มันอยู่ไงมันก็ต้องมีระบบ station keeping นะครับหรือ positioning นะ altitude control maintain and altitude นะ maintain constellation position altitude change นะครับก็มีคำศัพท์ของเขา maneuvering repositioning the spacecraft axis อันนี้ก็เป็นตารางอันหนึ่งถามว่าเราก็ต้องตารางพวกนี้มันมีประโยชน์ไงก็อันนี้เขาคำนวณให้อย่างเช่น
เพราะเราต้องการที่จะ orbit transfer to GO เนี้ยนะอันนี้เขาบอกเลยบอกว่า typical requirement ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 2,400 เมตร per second GO ก็ประมาณ 1,500 ถึง 1,800 ดังนั้นถ้าเราจะเคลื่อนที่จาก parking orbit ของเราไป GO เนี้ยเราก็มาเปิดตารางตรงนี้ดูก็ได้นะ initial spin up นะครับก็1ถึง60 RPM แล้วก็ LEO นะครับLEO ก็จะอยู่ในช่วงนี้นะ60ถึง 1,500 ถ้ามี drag มาด้วย make up delta V ก็คำนวณเข้าไปอีกนะ control re-entryอันนี้ก็จะเป็นค่านะครับค่าที่เขาใช้กันมานะ Acquisition of the Sun Earth Star อันนี้ก็ลองไปดู North South Station Keeping ต่อปีต้องใช้ Delta V เท่าไหร่ East West เนี่ยใช้ต่อปีเท่าไหร่ Orbit Collection ใช้ต่อปีเท่าไหร่นะ Spin Control ประมาณเท่าไหร่Civilian นะก็survivability นะก็บวกเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็เป็นดาวเทียมส่วนประกอบต่างๆนะครับส่งสัญญาณโทล่าอะไรนะ Intelsat นะครับ5 Plan Budget อันนี้เราก็เห็นว่าถ้าจะออกแบบในระบบขับเคลื่อนนะครับหรือว่าระบบขับไอของตัว propulsion system ในดาวเทียมเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูนี้เป็นตัวอย่างได้ว่า transfer orbit นะครับ spin up ก็โดยทั่วไปแล้วมันก็จะใช้ fuel เท่าไหร่นะครับกี่กิโลกรัม station keeping นะจากตรงนี้มาเปลี่ยนเป็น fuel ได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็ให้เราดูอย่างคร่าวๆก็มาจากหนังสือ BN นะครับ Amberal Gravity Assist Maneuver เนี่ยถามว่าเราก็ต้องใช้ในการคำนวณนะครับ Gravity Assist เนี่ยโลกเนี่ย Circular Orbit เราคำนวณมาแล้ว 29.8 งั้นถ้าต้องการใช้ตัวที่เรียกว่าGravity Assist เนี่ยก็คือเราต้องใช้อีก square root 2นะครับคูณกับ VE งั้นอย่างน้อยก็คือเราต้องมีพลังงาน delta V นะครับ42กิโลเมตร per second นะครับอันนี้ก็ เราเห็นว่า Ulysses กับ Galileo เนี่ยก็จะเป็น spacecraft นะครับที่เราใช้ดวงดาวพฤหัสนะครับในการที่จะเปลี่ยนวงโคจรของเขาให้ไปสำรวจดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับในที่นี้ก็คือ Solar Probe นะ Near Sun Mission นะก็ไปจูปิเตอร์ก่อนแล้วก็แหวะไปย้อนกลับไปที่ดวงอาทิตย์เขาเหนือจากนั้นก็จะมีการวัดค่าอื่นๆด้วยนะครับก็สามารถที่จะคำนวณหาค่าพวกอินเตอร์สเตลลาร์ในที่นี้ก็จะเป็นพวกค่าพลาสมาค่าช็อคเวฟของโบลช็อคนะครับค่าพรอพเพอร์ตี้ของสเปซนะครับที่อยู่นอกโลกแล้วเรามาดูนะครับว่า Launch System เนี่ยของอเมริกามีอะไรบ้างมี Atlas มี Delta มี Pegasus นะครับมี Scout มี Space Shuttle มี Titan Atlas เป็นยังไงนะครับก็หลังจากที่ Titan Decommissioning ก็คือปลดนะครับก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยในเริ่มประมาณ1950ก็เป็นอินเตอร์คอนติเนนทัลบาลิสติกมิไซล์
มีทาง Atlas 12A นะ AS มี Delta นะ Scout เป็นยังไง Space Shuttle นะครับไททันนะครับ Pegasus แล้วก็ Taurus นี่ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับข้อมูลกิโลกรัมนะครับที่ใช้นะของแต่ละอันนะก็มีระบบแฟริงนะครับแฟริงก็เป็นตัวเปิดก่อนที่เราจะปล่อยดาวเทียมไปอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าเพโลดเนี่ยแต่ละตัวใช้ได้กี่กิโลนะครับเราก็เห็นว่าตัวที่ใหญ่ก็คือไททันนะเพโหลดนี่อยู่ที่ประมาณ 10,000 กิโลนะโปรตอนก็ใหญ่เหมือนกันนะโอเคนี่ก็เป็นตัวข้อมูลครับ Launch Reliability นะ Space Shuttle นะ Total Launch 40นะครับแล้วก็ success 45ก็ดังนั้นจะเห็นว่ามันเฟลแค่1ครั้งนะตอนที่ระเบิดอันนี้เป็นข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่เพราะถ้าจำไม่ผิดน่าจะระเบิด2ครั้งแล้วก็ค่า R ตัวนี้ค่า R ที่เราหาแล้วก็ last failure downtime ว่าเป็นสถิติข้อมูล downtime ก็คือไม่ได้มีการยิงครับหลังจากที่เกิดระเบิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นระบบขับเคลื่อนภาพให้เห็นแต่ละอันแล้วก็เป็น Space Shuttle เนี่ยเราเห็นว่าก่อนยิงครับพอยิงขึ้น Lift Off แล้วเนี่ยมันก็เริ่มเป็นไงครับเริ่มเคลื่อนที่ปรับให้มันขนานกับโลกนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ได้วงโคจรเป็นเซอร์คูล่านะครับอันนี้ก็ จะเห็นว่ามันก็ปล่อยตัวบูสต์แทร็ปนะครับบูสเตอร์ออกไปนะแล้วก็แทงก็เซปเรตไปนี่ก็เป็นสเปซชัตเทิลอันนี้เป็นรูปภาพก็ลองอ่านดูว่าแต่ละสเต็ปเขาทำไงนะวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาต่อมานิดนึงครับมันมีเวลาอยู่สัก15นาทีน่าจะได้บ้างอันนี้ก็ผมอธิบายลักษณะ proportion system ไปแล้วว่ามันจะเกิดเพชเชอร์ยังไงนะครับนี่คงผ่านไปนะครับแล้วก็เพชเชอร์อีกตัวแล้วเวโลซิตี้เรามาดูตารางตรงนี้นะครับในที่นี้เนี่ยระบบนะครับโคลแก๊สหรือคอมเพรสก็อาจจะเป็นเราเอาถังแก๊สนะครับหรือว่าถังลมเนี่ยปั๊มลมเนี่ยอัดเอาปั๊มลมมาอัดลมเข้ามาในถังแล้วค่อยๆปล่อยเนี่ยก็จะเป็นระบบโคลแก๊สก็ได้ครับ ISP จะอยู่ประมาณ60ถึง100นะครับส่วน solid propellant เนี่ยก็จะเป็นของแข็งนะครับเหมือนที่ผมให้ดูไปนะวิดีโอที่ทำการทดลองนะแต่ว่าอันนั้นเขาใช้แบบของคอมเมอร์เชียลนะครับก็จะใช้ Space Grade หรือว่าจะใช้ Military Grade เนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะก็จะอยู่ช่วง220ถึง270ถ้าเราทำเองก็ประมาณได้สัก100นึงก็ยังดี100กว่านะครับ Mono Propellant คืออะไรนะครับก็คือเ
เป็นพวกไฮดราซีนนะครับ N2H4 ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแตกตัวเป็นไนโตรเจนกับไฮโดรเจนได้นะก็คือมันจะแยกออกไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรระหว่างที่มันแยกเนี่ยมันจะต้องผ่านตัวแคทาไลติกนะครับตัวแคทาไลติกตัวนี้เนี่ยมันพอแก๊สยิงเข้าไปเนี่ยมันจะแตกตัวเพราะว่าเกิดการทำปฏิกิริยากับแคทาไลติกตัวนี้มันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาข้างในแล้วอย่างที่เราเรียนไปแล้วก็คือถ้าความร้อนเกิดขึ้นเป็นไงครับมันก็จะพยายามจะออกไปด้านนอสโซนะมันก็จะมีความเร็วออกมาดังนั้นอันนี้เรียกว่าโมโนก็คือมี1พอพลานนะก็คือไฮดราซีนแต่ข้อเสียก็คือว่าไฮดราซีนเนี่ยมันจะค่อนข้างกัดก่อนนะเราไม่เสื้อผ้าอะไรต่างๆถ้าเราไปโดนเนี่ยก็คือมันก็จะเกิดการนั่นแล้วก็การสูดดมก็จะเป็นอันตรายนะก็จะอยู่ที่150-200นะครับลิควิดไฮโดรคาร์บอนนะครับก็คือไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยนะก็จะอยู่ช่วง250-400นะครับเราจะเรียกว่าไบโพพลานต์ส่วนไฮบริดนะครับที่ในภาควิชาที่กลุ่มโครงงานเขาทำอยู่นะครับก็ปีนี้รู้สึกมีนักศึกษามาทำอาจารย์คะไม่ได้ยินเสียงค่ะอ๋อครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอ๋อโอเคอ่ะก็คราวนี้เนี่ยนะครับก็เราก็หวังว่าน่าจะได้เข้าไปทำแต่ว่าเขาบอกจะมีระลอก5นะฮะก็ว่ากันไปนะก็พยายามหมั่นสวดมนต์แล้วกันนะเราก็ให้พระธรรมนำหน้าเราบางทีเราไปคนเดียวเราก็ลำบากใช่ไหมก็ต้องใช้ทางด้านนี้ไปถามว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่บางทีมันก็มีเรื่องหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังตอบไม่ได้นะทางด้านควอนตัมอย่างเงี้ยจริงๆก็มีการทำวิจัยควอนตัมแล้วเราลองนึกภาพดูว่าไม่รู้ผมเล่าให้ฟังยังสมองเป็นคลื่นถูกไหมครับสมองเป็นคลื่นงั้นคลื่นเนี่ยมันสื่อสารกันได้ควอนตัมเขาก็บอกว่าการที่วัตถุสองอันเนี่ยอยู่ห่างกันนะแต่มันสามารถที่จะมี property ที่คล้ายกันก็ได้นะอันนี้เขาทดสอบมาแล้วแล้วก็จริงเขาเรียกว่าควอนตัม entanglement นะครับน่าจะเคยได้ยินนะถ้าใครเปิดเจออะไรหรือลองไป search ดูก็ได้ควอนตัม entanglement เนี่ยก็คือเหมือนกับเราคิดหรือว่าเรามี property อย่างนึงอยู่ห่างเป็น10กิโลเลยห่างจากจักรวาลก็ได้อ่ะมันสามารถที่จะปึ๊บแบบสมมติอันนี้พลิกปุ๊บอันนี้มันก็พลิกได้เหมือนกันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งควอนตัมเนี่ยแล้วหลายๆอย่างเนี่ยบางทีในหนังก็พยายามอธิบายในสิ่งที่วิทยาศาสตร์บางทีก็ยังไปไม่ถึงปัจจุบันหนังเราจะเห็นว่าหนังฝรั่งเนี่ยเขาก็เริ่มมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นนะในที่นี้ก็คือเราจะเห็นว่าเขาบอกเลยสมองถ้าเราหาแพทเทิร์นได้ใช่ไหมเอาลงในฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมแล้วก็เอาสมองเนี่ยมาลงในฮาร์ดดิสก์แล้วก็สร้างเป็นโรบอทนะเหมือนที่เราเห็นบางครั้งเนี่ยอย่างกฎของอะไร The Secret ใช่ไหมถ้าใครเคยฟัง The Secret คืออะไรคือเขาบอกเลยบอกว่าสิ่งที่เราจะให้เกิดเนี่ยมันต้องเกิดจากความคิดแล้วก่อนว่าเราต้องทำเราต้องคิดก่อนเราต้องวางแผนก่อนเราต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะตามไปเองนะถ้าเราบอกเอ้ยเราทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันบล็อกไปแล้วแต่ถ้าเอ้ยเราทำได้เราแต่ก็คือทำในสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ทำไม่ดี
ก็เราต้องเราก็เดินไปแต่ก็มีคนนะมีกลุ่มคนเหมือนกันนะก็อันนี้ก็แล้วแต่เขาเนาะกลุ่มคนที่เขาเป็นองค์กรอะไรเงี้ยนะก็เราก็ต้องระวังนะครับเราก็เลือกได้นะเราก็ทำไม่ทำร้ายใครนะครับงั้นอิเล็กทริกนะครับอิเล็กทริกเราก็จะเห็นว่าไอออนเอนจินมันจะได้เยอะนะครับ ISP จะได้เยอะกว่า 1,000 ถึง 10,000 นะครับ Arc Jet แล้วก็ Hall Thruster เขาจะเป็น property ในส่วนของอิเล็กทริกนะครับอันนี้เราก็เรียนแบบพอแพลนนี่ผมไปเร็วหน่อยอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะรวม drag กับ gravity เข้าด้วยกันนั่นคือถ้าเราวาดจรวดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีแรงดึงดูดแล้วนะครับแล้วก็มี drag นะครับที่สวนทางกับการเคลื่อนที่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือว่าคราวนี้เราจะรวม drag กับน้ำหนักนะซึ่งพอเรารวมไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะครับว่าพอเราคำนวณออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้ก็จะอยู่ในรูปของ derivative นะครับ du นะแล้วก็ dt ตรงนี้เนี่ยนะอันนี้ก็คือสมการที่เรารวมนะรวมเราเอาไปใช้ได้เลยนะครับจะใช้ไงนั่นก็หมายความว่าถ้าเราต้องการหา delta u เนี่ยมันจะเกิดจากอะไรเกิดจากเท่ากับลบ u equivalent dm ครับส่วนด้วย m ลบ d ครับส่วนด้วย m dt ลบ ge cos theta dt อันนี้เป็นอันนี้เรียกว่าสมการ derivative ใช่ไหมหรือว่าสมการอนุพันธ์เนี่ยแต่ถ้าเราเรียนในเรื่องของ numerical methodเราสามารถที่จะเขียนใหม่ได้นะครับก็คือ u equivalent แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็น delta m drag ส่วนด้วย m อันนี้เป็น time step นะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะดูว่าค่าเนี่ยในสมการเราก็จะรู้ d ก็คือ drag นะครับ m ในที่นี้ก็คือที่สมมุติว่าเราเริ่มเวลา t ตอนแรกเนี่ยเท่ากับ0แล้วก็ time step ต่อมาก็คือ 0.02 เนี่ยเราก็ไล่ไป 0.04 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไอเดลต้าทีของเราก็คืออะไรครับเราก็คือเท่ากับ0.02เซกนะดังนั้น เวลาที่เราจับตอนแรกเนี่ยสมมุติว่าเรามีมวลสมมุติเราบอกว่ามวลเริ่มแรกเลย500แล้วก็พอแพลนเริ่มต้น200 300แล้ว m.p ก็คือพอแพลนเนี่ยเราอาจจะบอกว่ามันมีการคอนซูมแบบคอนสแตนต์นั่นคือ1กิโลอันนี้เป็นหน่วยกิโลกรัมอันนี้เป็นเมกิโลกรัมเพอร์เซกเราบอกว่าเป็น1กิโลกรัมเพอร์เซกใช่ไหมแล้วก็อะไร drag สมการของ drag drag อยู่ไหนเอ่ยนี่ drag อยู่นี่ฮะเท่ากับ cd 1/2 rho v กำลัง2 af
ดังนั้นเราจะเห็นว่า CD เป็นค่า drag coefficient นะขึ้นอยู่กับรูปทรงต่างๆเราก็อาจจะกำหนดเป็นค่าคงที่1 2เป็นค่าคงที่ rho นะ rho คือ air density เนี่ย air density เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความสูงงั้นสูตรนี้เนี่ยที่ผมวงให้ดูเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่เราจะใช้ในการหา property ของ air ที่ตำแหน่งความสูงต่างๆครับ a เท่ากับ 1.2 ก็แทนค่าเข้าไปตรงนี้ b ก็คือตัวนี้ส่วน h นะครับ h ก็คือความสูงหน่วยเป็นเมตรดังนั้นค่าความหนาแน่นเนี่ยของที่ความสูงของแต่ละความสูงที่ไม่เท่ากันเราก็จะได้ความหนาแน่นที่แตกต่างกันนะส่วน v กำลัง2นี้เนี่ยก็คือความเร็วที่เคลื่อนที่นะครับส่วน A F ก็คือ cross section area ที่กระทำนะครับงั้นเราก็จะรู้แล้วว่าค่า D เนี่ยมันเกิดจากอะไรจากตรงเมื่อกี้นี้ถูกป่ะงั้นเราก็จะหาค่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอา velocity สมมุติ velocity ตอนแรกเป็น0อัน drag ก็เป็น0มีอะไรในส่วนของคอสตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจรวดมันทำไม่ได้ทำมุมเนี่ยมันตรงๆอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดคอสก็คือตัวนี้มันก็เท่ากับ0ไปงั้นเราเห็นว่าเราก็จะแทนค่าเกือบหมดละเหลือเดลต้า M เกิดจากอะไรนะครับตอนนี้เดลต้า m มันก็อาจจะเป็น0อยู่นะเพราะว่า time step ตอนแรกเราอยู่กับที่แต่พอเรา start เครื่องยนต์ปุ๊บออกมาใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมี velocity ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาแล้วนะแล้วเราก็คำนวณค่อยๆคำนวณไปเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมานะแล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณค่าเหล่านี้ลงมาใน simulation ได้ก็จะมี MATLAB code เดี๋ยวผมให้ MATLAB code ไปแล้วก็ลองไปรันเล่นดูนะหรือคุณจะปรับปรุงให้มันดีกว่าของผมก็ได้ใช้ตัวอย่างแล้วก็ใช้ตัวอย่างที่ผมให้ไปแล้วก็ลองไปปรับดูก็ได้ก็จะเป็น M file ในส่วนของ G gravity เนี่ยก็จะอยู่ที่ความสูงเหมือนกันแล้วเราจะเห็นว่าค่าความสูงก็จะมีผลกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งสูงมากๆแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดก็จะน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นก็จะอยู่ที่ 0.95 ถ้าสูงไปที่100ไมล์นะครับนั้น สมการนี้นะครับก็จะมาจากอันบนด้านนี้นะก็คือเราก็สามารถที่จะเขียนให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายได้อีกนะครับถ้า drag เป็น0เห็นไหมอันนี้แดกเป็น0ต้องย้ำแดกเป็น0แล้วก็อันนี้ก็คือ constant นะครับ constant as 0แต่ว่าถ้าเราจะใช้ generic เนี่ย general เอาไว้ solve ค่าต่างๆ โดยที่มี drag กับ gravity อันนี้ก็ไปใช้ได้โอเคในส่วนของกราฟตัวนี้นะครับก็เป็น simplify case ว่าถ้า no drag นะครับแล้วก็ให้การลดลงนะครับหรือว่า fill mass consumption เนี่ยคงที่เราก็เห็นว่าถ้าผมบอกว่า1กิโลกรัมต่อเซกเนี่ยมันลดลงอย่างคงที่เราก็เห็นว่ามันก็จะลดลงเป็นกราฟเส้นตรงนะนี่ CD ค่า factorส่วนค่าความสูงนะครับค่าความสูง vertical launch เนี่ยก็จะหาได้จากสมการเรานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการหาความสูงส่วนนี้เป็นการหาความเร็วนะครับอยู่ที่เวลาใดๆ
อันนี้ถ้า m.constant นะเราก็ได้ตัวนี้และ mt นะครับ mt ก็ใส่ค่ามาก็ไม่ต้องตกใจมันก็จะมีอะไรมีการคำนวณอะไรนิดหน่อยๆครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสูตรที่พี่ให้ดูคราวก่อนนะครับแล้วก็โซลออกมาก็จะซ้ำๆกันหน่อยโอเคอันนี้ก็น่าจะได้เวลาที่เราต้องเลิกเนาะก็จะเหลืออีกสักครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์การบ้านไว้ให้แล้วกันลองไปทำดูนะครับแล้วก็เราจึงเหลืออีกสักอีกครั้งเดี๋ยวผมขอเปิดดูอีก4ครั้งนะครับ4ครั้งโอเคอีกครั้งก็ประมาณอีกเดือนหนึ่งนะเรายังเจอกันอยู่สับแล้วก็จะเป็นการสอบไฟนอลนะครับคะแนนประกาศไปแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคผมก็แต่ไม่รู้โอเคเราป่ะแต่ก็น่าจะดีขึ้นจากสอบครั้งแรกอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครสงสัยตรงไหนก็อีเมลมาถามหรือว่าไลน์มาถามได้นะครับไม่รู้ว่าจุดผิดตรงไหนอันนี้ผมก็ได้ให้ดูโอเคนะครับดังนั้นเราเหลืออีก4ครั้งนะครับ4ครั้งมีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้โจทย์โฮมเวิร์กไปนะครับโฮมเวิร์กครั้งที่3เดี๋ยวผมจะโพสแล้วเราก็จะมีควิซ2นะครับควิซ2ผมอาจจะให้งานไปแล้วเราก็ลองไปทำดูวิดีโอนะครับวิดีโอที่ผมให้ไปพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้โจทย์ไปละกันแล้วเราก็ลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูฝึกทำเดี๋ยวผมให้โจทย์โพสต์โจทย์ไว้โอเคนะครับดังนั้นมีกิติภพมีคำถามไหมครับธนาทิตย์ อยู่ว่าครับมีอะไรถามไหมฮะยังครับโอเคพอเข้าใจไหมครับบางทีนะฮะก็ผมเข้าใจเพราะว่าเข้าใจอะไรก็คือบางทีมันก็เรียนออนไลน์มันก็มีข้อจำกัดนะอย่างฟังไปนี่บางทีแล้วก็ไอ้เล่นมือถือดีกว่าเล่นป่ะไม่รู้มีผมไม่แต่มันก็มีข้อจำกัดนะบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะก็แต่ผมอัดวิดีโอให้ไอ้2ครั้งที่เราอาจจะไม่ได้อัดเพราะว่าไม่รู้มันก็พูดอะไรๆแต่ละไปเยอะเรื่อยนะก็เลยขี้เกียจลงแต่ก็คงอ่านเพิ่มเติมได้คราวนี้ก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้นะลงให้เหมือนเดิมนะโอเคงั้นไม่มีคำถามงั้นก็เอาไว้แค่นี้ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะโพสต์การบ้านไว้ให้นะครับแล้วก็ลองไปฝึกทำในส่วนของ ANSYS ANSYS ลองไปทำดูอย่างทิติพงศ์น่าจะเคยทำแล้วเดี๋ยวก็คล่องไหมฮะ เมดิสาเคยทำยัง ANSYS เคยทำแล้วเนาะก็ลองไปดูวิดีโอเพิ่มเติมนะครับคราวนี้เราก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของ Orbic Shockwave นะครับแล้วก็ Nozzleเพิ่มเติมโอเค
งั้นเดี๋ยวผมจะให้งานการบ้านด้วยแล้วก็ทำในส่วนของวิดีโอแอนซิสด้วยนะครับงั้นเป็นหน้าที่ของเราเราไปลองทำดูแต่ละอันก็ยาวๆนิดนึงนะ40กว่านาทีก็ลองพยายามจดสเต็ปไว้นะครับแล้วก็ลองทำตามดู ถ้าไม่มีคำถามอื่นนะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ